ความสุข ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ามาทำอะไรมาทำอะไรไม่เห็นจะมีอะไรให้ทำเลยแหมขออนุญาตมาพูดมาจามาบอกเล่า90จะเรื่องอะไรไม่รู้แหละมีเรื่องอะไรก็บอกมาแล้วกันต่อเติมเชื้อแต่งได้ก็จะต่อถ้าต่อไม่ได้ก็ลุงออกก็ไปตามประสาลุงออกว่าเขาไปนู่นลุงออกเมร้ายจะไปตามประสาหนึ่งมีอะไรก็ไม่รู้วันนี้ลุยไปเรื่อยเหนื่อยก็พักประมาณนั้นนะครับเนาะลุยไปเรื่อยๆเหนื่อยก็โป๊ะเชียชัวซะเอารอเพื่อนฝูงก่อนครับรอสมัครพรรคพวกโป๊ะเชียชัวซะร้องเพลงรอเพื่อนก่อนพี่ ไปมาไปมีอะไรก็บอกเล่า90กันก็แค่นั้นโอ้มาอยากจะรู้อะไรบอกกันแน่วันนี้เนาะอยากจะให้บอกเล่า90เรื่องอะไรก็สะกิดต่อมให้หน่อยเนาะช่วยกรุณาสะกิดต่อมให้หน่อยต่อมตัน ต่อมมันตันต่อมมันตันต่อมมันตันเอาต่อมอะไรพี่ต่อมตันต่อมตันเดี๋ยวดูให้เรียบร้อยก่อนยูทูบมาแล้วจ้าขอนอ่อนหาดเล็กไหมเนี่ย ขอนอ่อนหาดเล็กเชียงเก่าเสียงใช้ได้นะ ภาพเสียงภาพภาพกับเสียงนี่มันของคู่กันกดแล้วมันก็ไม่หือไม่อือไปไหนมาแล้วเอาอะไรก็ว่ามาถอยหลังไปคร่าวๆหาเมื่อวานนี้นะครับไม่ทราบว่าใช้เวลาเยอะเลยล่ะในการร่ายยาวเลยไปตามบทบาทดีลามีอะไรใส่ก็ใส่เต็มหน้าตักเลยถ้าจับประเด็นได้เมื่อวานนี้นะครับสำหรับท่านที่ได้ดูบรรยายได้ฟังบรรยายถ้าหากว่าจะนำมาสรุปให้ฟังดีนิดหน่อยนะไอ้เรื่องที่เข้าใจยากที่สุดเลยล่ะครับคำว่าหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทมันยากมากๆเลยยอมรับว่ายากมากเพราะว่าไม่สามารถที่จะอะไรล่ะพูดคำเดียวต้องเข้าใจทั้ง4เรื่องพูดคำเดียวคล้ายๆว่าแค่จุดเดียวนะจุดเดียวมัน
จึงกล้าบอกไอ้เจ้าความยุ่งยากคล้ายๆเหมือนกับเป็นเหมือนหัวข้อธรรมที่มีความพิเศษจริงๆครับใครก็ตามที่รู้ และเข้าใจไอ้แค่รู้และเข้าใจนะมันก็ยังยากมากอยู่แล้วนะครับถ้าการเข้าถึงเนี่ยโอ้โหเลยมันเป็นไปได้ยังไงมันพันกันมาได้ยังไงใช่ไหมครับวิชาอย่างเงี้ยวิญญาณเนี่ยถือว่าพื้นมากได้ยินกันมาเยอะแต่เวลาเข้าสู่ในจุดที่มันเกิดการบูรณาการกับเกิดขึ้นมาแล้วก็โอ้โหยอมรับว่ายากแต่เถอะไม่ทราบว่าดุงออกพาสอบผ่านหรือเปล่าไม่รู้มีผู้คนเคยฟังกันเมื่อเยอะแหละพวกนี้ผมว่าเยอะนะหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเป็นหัวข้อธรรมบางทีบางสำนักเนี่ยนะเขาใช้เป็นหัวข้อธรรมหลักเลยนะครับอธิบายบรรยายหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นโอ้โหเป็นปีๆเลยนะนะจึงจะอะไรโอ้อยากจะบอกว่าสรุปได้แต่มันก็สรุปยากมันยากของการสรุปจริงมันมีข้อสังเกตอันหนึ่งผมว่าที่สุดของที่สุดแล้วนะถ้าหากว่าเราเข้าใจในหัวข้อธรรมแค่ไม่กี่คำหนึ่งกฎพระตรัยลักษณ์สองอิทัปปัจจยตาสามนี่มาข้อที่สามทั้งหลายกว่าจะมาเป็นภาษาได้มันมีหลายสิ่งหลายสังเอาภาษาเนาะมาคุมตรงนั้นอย่างเงี้ยอากาลิโกเงี้ยเห็นไหมแล้วมาเป็นรูปนามอีกอยู่ตรงนั้นเห็นไหมมาเป็นพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันเชื่อมต่อกันอยู่ตรงนั้นทีเดียวโอ้ยเสร็จบลักกักเลยเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมล่ะบางทีแล้วก็คิดไปว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าไปรู้ได้ยังไงที่บอกว่าแสนโกฏจักรวาลเนี่ยพระองค์ไปรู้ได้ยังไงไม่มีร่องรอยเลยนะครับไม่มีตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่าอย่างพวกเราเจ้าข้อยยังพอที่จะมีตัวอย่างที่เป็นภาษาให้แกะรอยตามอย่างเงี้ยมันก็ยังได้หรือพอได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้ยใช้ปัญญาระดับไหนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าหนอนี่เหรอพระปัญญาที่บริสุทธิ์ต้องใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์ต้องบริสุทธิ์จริงๆอ่ะมิน่าล่ะลุงออกถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงามันก็ต้องบริสุทธิ์ที่กายบริสุทธิ์ที่ใจบริสุทธิ์ที่จิตบริสุทธิ์ที่ปัญญามันบริสุทธิ์ไปหมดมันจึงจะไม่มีเงาได้ใช่ไหมครับการที่ไม่มีเงาเพราะว่ามันยิ่งกว่ามันยิ่งกว่าเกินกว่าความว่างเลยซ้ำไปตรงนั้นเกินกว่าความว่างใช่ไหมครับ
ถ้าบอกว่าความว่างคือความขาวก็เกินกว่าความขาวเนี่ยหรือถ้าบอกว่าความว่างไม่มีอะไรเลยมันเกินกว่าคำว่าไม่มีอะไรเลยดูสิครับบางทีผมใช้จุดนี้ว่าเป็นออโตเมติกซ้อนออโตเมติกเนี่ยโอ้ตายเลยยิ่งไปกันใหญ่แล้วแบบนี้ถึงบอกว่าต้องเป็นมนุษย์ที่แอบนอร์มอลอย่างเดียวผมว่างั้นนะออฟนอร์มอลแอบนอร์มอลไม่รู้มันต้องบ้ายังไม่พอต้องเกินบ้าด้วยครับนะเอาจริงๆนะบ้าอย่างเดียวไม่พอต้องเกินบ้าด้วยเนี่ยมันจึงจะนะหลับตาคลำช้างได้ว่านะไอ้ตัวช้างทั้งหมดเวลาคลำไปบอกได้ทุกจุดประมาณนี้หลับตาคลำช้างนะครับมันต้องขนาดนั้นทีเดียวแหละครับมันจึงจะได้เพราะฉะนั้นอย่าสงสัยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไอหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทที่มีในพระไตรปิฎกอย่าสงสัยว่ามันไม่มีอะไรที่จะหายสงสัยยิ่งเรื่องโลกใบนี้มันยิ่งง่ายนะครับโลกใบนี้มันยิ่งง่ายเพราะโลกใบนี้มันพูดแค่31ภพภูมิเท่านั้นเองนะครับจะบอกให้ทราบไว้โลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยครับเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมและหลงจ้อง31ภพภูมิเนี่ยไอ้จุดนี้ยังง่ายนะเฉพาะโลกนะแล้วไปล่วงรู้ถึงจักรวาลและแสนกฎจักรวาลโอ้โหตายๆๆๆเอาอะไรมาคิดแปลว่ามันไม่ต้องคิดคือรู้อย่างเดียวอย่างนี้ดีกว่ารู้จนไม่มีอะไรจะให้ไม่รู้ย้ำรู้จนจะไม่มีอะไรให้รู้อีกแล้วเนี่ยนั่นแหละครับที่บอกว่าเกินวิสัยไม่น่าล่ะจึงได้ยินคำว่าอะไรคำหนึ่งพระสัพพัญญูมิน่าล่ะพระสัพพัญญูเนี่ยระดับพระสัพพัญญูเนี่ยมันระดับถ้าหากว่ามีพระอรหันต์ร้อยพระองค์เนี่ยมันเกินกว่าพระอรหันต์ทั้งร้อยนะนะเพราะแค่พระอรหันต์เนี่ยโอ้โหก็เกินวิสัยแล้วในโลกใบนี้เนี่ยใช่ไหมฮะมันเกินมนุษย์เกินวิสัยของโลกใบนี้แล้วคำว่าพระอรหันต์อันนี้มันไปก็ถึงขนาดนั้นโอ้โหเลยอะไรจะขนาดนั้นนึกในใจนะก็เป็นที่รับรู้กันส่วนใครจะรับรองหรือไม่รับรองจะรับรองในตัวอักษรในพระไตรปิฎกหรือจะรับรองในการอธิบายนะจากใครๆที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาก็สุดแท้แต่ว่าใครจะมีบุญมากน้อยแค่ไหนเพียงใดจึงจะเข้าใจตามนั้นนะเพราะมันอะไรนะผมว่ามันไปมาผมว่ามันเกินนะฮะเกินพระไตรปิฎกด้วยอย่างนี้ดีกว่าเพราะพระไตรปิฎกนี่มันอยู่แค่31ภพภูมินี่นะพระไตรปิฎกบอกให้ทราบไว้ใช่ไหมเอาจริงๆนะไม่พูดเล่นนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมีแค่โลกไปนี่นะมันทำให้ถึงบอกว่ามีแค่โลกเนี่ยลองลากเส้น31ภพภูมิสิครับมันจึงจะมองออกครับ
สารเสพพวกผมมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะลองเล่นๆดูสินี่คือโลกใบหนึ่งอย่างเงี้ยโลกใบนี้ใช่ไหมฮะทุกอย่างมันคุกเข้าอยู่ในโลกใบนี้ครับท่านก็อยู่ในโลกผมก็อยู่ในโลกต้นไม้ก็อยู่ในโลกดินน้ำลมอยู่ในโลกแต่ไฟไม่ได้อยู่ในโลกนะอ้าวเห็นไหมครับเห็นไหมไฟมันนู่นดวงอาทิตย์นู่นไฟเห็นไหมครับเห็นไหมเออดินน้ำลมเอาคำว่าความร้อนกันแล้วกันนั่นไฟเพลิงจากดวงอาทิตย์มันปล่อยความร้อนมาเนี่ยลองคิดในแนวดูสิครับนักคิดนะชวนคิดชวนคุยกันดินน้ำลมก็แปลว่าเรื่องอยู่ในโลกนั่นเองทั้งหมดมันก็ยากไปแล้วนะครับไปรู้จักรวาลไปรู้แสนกฎจักรวาลอะไรมันจะขนาดนั้นครับเนี่ยล่างมาถึงแค่จุดศูนย์กลางนี่ก็พอแล้วไม่ต้องให้เลยจุดศูนย์กลางมาครับสามเศษพระภูมิเนี่ยไม่ต้องเลยจุดศูนย์กลางมาจุดศูนย์กลางเพราะที่สุดมันจะไปที่ศูนย์กลางจะเรียกว่าอะไรก็เรียกไปต่ำๆเตี้ยๆเนี่ยก็นี่ก็เอาง่ายง่ายใกล้จุดศูนย์กลางนี่ก็เรียกว่านรกซะอย่างเงี้ยใช่ไหมสูงขึ้นไปอีกทีนึงอสุรกายเนี่ยอสุรกายก็ใส่ไปตรงนี้สักหน่อยนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็สูงอีกทีนึงเอาเปรตตัวเนี้ยเงี้ยแบบสูงไปทีนึงมันเป็นอะไรนอกงานเนี่ยเดรัจฉานอย่างเงี้ยมันก็ต้องมาเงี้ยครับมันถึงจะเงี้ยเห็นไหมแต่ถ้าหาก็เป็นเรื่องราวของที่มันเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็อยู่ตรงนี้แหละเส้นมนุษย์เนี่ยเห็นไหมครับถ้าสูงกว่ามนุษย์ไปทีนึงคืออะไรต่อ6ชั้นอย่างเงี้ยก็เทวดาใช่เนาะ1 2 3 4 5เอ้า6ขีดเป็นตรงนี้แหละอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะ6กันนะเอาถ้าขีดสูงไปเรื่อยทีเนี้ยเทวดา6ชั้นอย่างเงี้ยใช่มั้ยข้างล่างเนี่ยมัน4ชั้นก็มนุษย์หนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะข้างล่างนี้สี่อวัยภูมิคือสี่อย่างเงี้ยมันก็ตัวเลขมันจะออกมาทีน้อยใช่ไหมครับถ้าขึ้นไปอีกทีนึงมันก็จะเป็นอะไรต่อเอาอะไรดีอะเอาพรหมก็แล้วกันพรหมที่เป็นลูก16ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12สิบสามสิบสี่สิบห้าปืดสิบหกเนี่ยอันนี้ก็ใส่ขั้นสิบหกซะเนี่ยสิบหกนี่ก็อยู่อย่างเงี้ยต่อไปก็เป็นอรูปพรหมทีไหนครับสี่ชั้นหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมพระไตรปิฎกเนี่ยมันอยู่เรื่องราวของแค่โลกใบนี้ใบเดียวเห็นไหมครับใช่นะถ้าหากก็ไปทางด้านของหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันไปถึงเนี่ยถดลากจากโลกนะไปเป็นดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วต่อไปอีกเป็นกาแล็กซี่ทีเนี้ยมันกี่กาแล็กซี่เนี่ย
คือดวงดาวทั้งหมดนั่นแหละครับอย่าคิดมากทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยสายตาเนี่ยครับถึงแม้ว่าจะใช้กล้องทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เข้าไปส่องดูก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้หมดหรอกเสร็จแล้วก็โยงไปเรื่อยแกแล็กซี่มันก็ไปถึงนู่นเนี่ยบิ๊กแบงนะใช่ไหมเห็นไหมถ้าขีดตัวนี้ปุ๊บถ้าพูดกลับขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าบิ๊กแบงใช่ไหมบิ๊กแบงมาเนี่ยเห็นไหมกว่าจะมันเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยย่อแสนย่อนะโอ้โหบอลลูนมาย่อแล้วนี่ดูดิพูดผ่านภาษาง่ายๆอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไอ้นี่จริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปรู้มันเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรู้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่โลกแห่งวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาพูดไปถึงนู่นเนี่ยบิ๊กแบงก็วิทยาศาสตร์เขาออกนอกโลกไปไงใช่ไหมวิธีคิดมันจะไปยากอะไรกันวิทยาศาสตร์เขาก็ออกจากโลกนี่ไงมนุษย์อยู่ตรงเนี้ยก็ออกยานอวกาศไงไปออกนอกโลกไปไงเขาก็ไปรู้ไปเห็นอะไรต่างสารพัดที่เขาจะรู้เคยเห็นแหละตัวต้องไปรู้ถึงจุดที่เรียกว่าบิ๊กแบงเนี่ยผ่านอะไรอีกทีนึงถ้าเป็นแกแล็กซี่ตรงนั้นก็จะพูดถึงหลุมดำเนี่ยถ้าเป็นแกแล็กซี่นะโลกดวงอาทิตย์หลุมแกแล็กซี่ตอนนี้ก็พูดเรื่องของหลุมดำไม่รู้ไม่มีอะไรจะพูดก็พูดเรื่องหลุมดำนะครับมันขออยู่อย่างนี้ครับจะให้พูดว่าไงล่ะใช่นะออกไปลุ่มดับมันมีกี่เกลือสีก็ตามทีมี108,900ว่าไปมันติดกี่ล้านเกลือสีโอ้ชุดท้ายมันก็ไปชนต่อก็คือที่เขาเรียกว่าบิ๊กแบงใช่ไหมทีนี้ขอให้สังเกตมากๆหน่อยก็แล้วกันนะว่าถ้าหากว่าส่วนนี้ล่ะมันเลยเส้นไปแล้วแถวนี้จะเรียกว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยเช่นแถวเนี้ยเรียกว่านี่แหละอย่างเงี้ยจะเรียกว่าไงมานี่ก็นี่โลกใช่ไหมล่ะก็คืออวกาศทีนี้อวกาศอย่างนี้เป็นต้นจะแถวนี้จะเรียกว่าอวกาศก็ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะแต่พอเวลามันผ่านกระบวนการที่เรียกกันว่าบิ๊กแบงกาแล็กซี่มาเป็นดวงอาทิตย์มาเป็นโลกมันก็มาตามขอบข่ายนี้ใช่นะไอ้ตัวที่บอกว่าชั้นอรูปพรหมนี่สี่อย่างนี้ครับรวมแล้วมันจะกลับเท่าไหร่ถึง31ได้ยังตรงนั้นเนี่ยใช่หรือเปล่าไม่รู้4 6เป็น10 26อันนี้มัน10อันนี้มันก็26เข้าไปแล้วบวก4ก็เป็น30บวก1ก็เป็น31ภพภูมิมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยในพระไตรปิฎกอยู่แค่นี้เองนะแล้วทำไมอ่ะจึงมีหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทอ่ะมันไปคุยเรื่องพวกนั้นเนี่ยไหมก็แปลว่าพระพุทธองค์ไปอย่างรู้ถึงขนาดนั้นเลยมันไม่ใช่ธรรมดาเลยไอ้แค่จะรู้เรื่องของโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยก็แย่อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะเอาล่ะย่อส่วนมันซะเลยยากนะมันใหญ่นะย่อส่วนคือมนุษย์ย่อส่วนคือมนุษย์นะมันเป็นเราซะทีเดียวใช่ไหมเราคือโลกโลกคือเรานี่แหละทีเดียวมนุษย์นี่คือมนุษย์มนุษย์เราใช่ไหมอันนี้คือโลก
เราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเพราะฉะนั้นเอาคำว่าตัวเราเนี่ยเราไปว่าท่านกับผมนะครับองค์ประกอบของของคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมซึ่งประกอบไปด้วยร่างกายใจแล้วก็จิตเนี่ยก็มีภาษากำกับอยู่ใช่ไหมทีนี้ก็เมื่อคนมันย่อมาหมดนะไม่เหลือเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการศึกษาทั้งหมดในตัวพระธรรมปิฎกก็ตามทีเนี่ยรู้จักเรื่องเราอย่างเดียวก็จะรู้จักสิ่งนี้ทั้งหมดอ้าวสิงานเนี่ยเพราะมันเป็นส่วนย่อตัวเราคือส่วนย่อของโลกโลกคือเราตัวเรามีร่างกายมีใจมีจิตนะครับดูสิครับรับได้ไหมทีนี้ท่านอยู่หน้าจอที่ครบครับถ้ารับได้เรื่องนี้นะฮะตามที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกเพราะมันไปยากตรงไหนยากไปจำเนี่ยครับมันเยอะนะพระไตรปิฎกอย่าคิดว่าน้อยนะครับทั้งหมดเท่าไหร่พระไตรปิฎกเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์อ่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์ใช่ไหมครับใช่นะพี่นะแล้วก็แบ่งเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าพระวินัยเหรอ21,000พระธรรมขันธ์เนี่ยพระวินัยส่วนที่สองพระสูตรก็21,000พระธรรมขันธ์เช่นเดียวกันถ้าพระอภิธรรมเนี่ยตัวนี้ตัวพระอภิธรรมเนี่ยมีจนตั้ง 42,000 พระธรรมขันธ์ใช่ไหมฮะรวมแล้วเรียบร้อยอันนี้มันศูนย์หมดเนี่ยก็เป็น4 2 เป็น 4 มันก็เป็น 8 นะครับมันก็เท่ากับตรงนี้มันก็เท่ากันข้างบนเงี้ย 84,000 พระธรรมขันธ์นี่ย่อแล้วทีเนี้ยย่อแล้วนะย่อแล้วนะก็มีคำว่าศีลสมาธิเอาปัญญาอย่างเงี้ยเห็นไหมก็คือเรื่องจำมาทั้งนั้นที่ว่าเนี่ยภาษาจำนี่คือพระไตรปิฎกแล้วคนที่ศึกษาอย่างละเอียดตรงนี้ก็ต้องเป็นเกี่ยวกับต้องมหาปริญญาเนี่ยครับมหาปริญญาที่จบปริญญาธรรม9ประโยคมันก็ไม่ธรรมดาก็ต้องจบด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นต้องให้คะแนนเป็นด็อกเตอร์ทันทีนะครับต้องแตกฉานเรื่องของความจำมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จบปริญญา9ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะก็รู้เรื่องราวของโลกทั้งหมดผ่านพระไตรปิฎกรู้นะรู้ถามว่าเข้าใจหมดไหมล่ะมันอีกอันนึงนะเมื่อรู้และเข้าใจแล้วถามว่าเข้าถึงไหมล่ะนั่นแหละคือพระเอกของเรื่องรู้เรียนรู้จดจำมาเยอะมากต้องยอมรับว่าสมองมนุษย์ท่านทำด้วยอะไรจำจังเลยอ่ะอย่างเงี้ยนั่นคือรู้แน่นอนนะฮะมันต้องรู้และประกอบความเข้าใจด้วยมันถึงจำได้มากจำได้หมดเนี่ยรู้และเข้าใจด้วยอ่ะถ้ารู้สิ่งใดมันไม่เข้าใจมันไม่จำมันลืมอ่ะลองสังเกตไหมฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับว่าจริงไหมที่ว่าเนี่ยถามตัวเองนะฮะว่าเวลาเราเรียนรู้อะไรต่อมีอะไรก็ตามสุดแท้แต่แค่รู้อย่างเดียวไม่เจาะลึกอ่ะเห็นไหมรู้แต่ไม่ได้เจ
ใส่ความใส่ใจเข้าไปทีนึงเรียกว่าไม่โฟกัสเนี่ยหรือรู้อย่างเดียวไม่ตั้งตัวสนใจใฝ่รู้ลึกเข้าไปอีกทีนึงมันก็หาความเข้าใจไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่ารู้แหละเข้าใจเนี่ยใช้ภาษาควบกันเข้าไว้ครับใช้ภาษาควบคู่กันเอาไว้รู้แหละเข้าใจใช่ไหมครับเนี่ยรู้เฉยๆมันก็เปล่าจับไม่ได้เลยเข้าใจเออเห็นไหมครับมันความหมายภาษามันเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วเข้าถึงทีเนี้ยโอ้โหเข้าถึงนี่มันต้องจิตรู้และเข้าใจถ้ารู้เรื่องกายภาพเอาคำว่ากายภาพผ่านคำว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะตรงกับอะไรพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็คือกระดาษนะมีตัวหนังสือเมื่อเวลามันออกมาเป็นกายภาพมันก็คือกายเนี่ยครับมันจะหนีไปไหนเรื่องกายก็จับต้องได้เนี่ยก็คือกายแม้แต่ไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกายนะครับกายถ้าบอกว่าในโลกเรามันก็มีดินมีน้ำแม้กระทั่งลมด้วยมันจับต้องไม่ได้เรียกมันใหม่ซะเป็นธาตุซะในโลกเนี่ยธาตุดินน้ำลมไฟเอาธาตุของดินนะของน้ำของลมนะใช่ไหมแล้วก็ของคือความร้อนนั่นนะถ้าเขียนว่าความร้อนมันยาวใส่คำว่าไฟซะเงี้ยเนี่ยดินน้ำลมไฟก็คือเรื่องราวโลกใบนี้ทั้งหมดเนี่ยใช่ไหมจับย้อนมาเรื่อยแค่ธาตุดินคือของแข็งธาตุน้ำของเหลวเนี่ยธาตุลมก็คือของอะไรของอ่อนไหวติงง่ายที่สุดเนี่ยอย่างเงี้ยพัดเนี่ยลมพัดเนี่ยรู้สึกไงที่ลมพัดกับเทน้ำสาดตัวเองอ่ะให้เปียกกับลมพัดอะไรครับนี่คำว่าลมจะถ้าบอกว่าพัดลมแต่ไม่ถูกลมเห็นไหมมันซ้อนกันอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าลมคืออะไรนะลมก็คืออากาศเคลื่อนที่ต้องไปหาอากาศแหละทีนี้เรียกว่าอากาศสธาตุก็ได้นะอากาศสธาตุก็แทนคำว่าลมซะมันง่ายดีลมนั่นคืออากาศสธาตุนั่นแหละทีนี้อากาศกับไฟมันเจอกันมันเคลื่อนที่เรียกมันว่าลมซะเห็นไหมครับเนื้ออากาศเจอไฟมันก็ขยายตัวโป่งก็เป็นลูกโป่งก็เป่าโป่งมันก็พื้นที่ก็ขยับไปยากไปใช่ไหมเรียกมันว่าไฟซะก็จบดินน้ำลมไฟเสลยเห็นไหมครับก็แปลว่าถ้าบอกว่าพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 ย่อแล้วเหลือดินน้ำลมไฟนั่นเองเห็นไหมงงไหมเนี่ยมันถ้าไม่เข้าใจก็งงแค่นั้นแหละครับแต่ผมก็พยายามที่อยากจะให้เข้าใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นการจะเข้าใจได้เนี่ยมันก็ต้องกายใจมันเนี่ยกายใจมันต้องมีใจเข้ามาประกอบรู้แหละเข้าใจถ้ารู้เฉยๆมันก็อย่างนั้นแหละเนี่ยรู้แล้วก็เฉยมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็งั้นแหละไม่ใช่ไหมครับแต่ถ้ารู้แล้วเข้าใจนะมันลึกซึ้งมันดูดดื่มฟังให้ดีนะใครก็ตามที่ทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ถ้ามันเริ่มต้นจากคำว่ารู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ทำไปเรื่อยมันจะสนุกมันจะสนุกอย่างผมนี่ผมไม่ได้เรียนมาโดยตรงนะพระไตรปิฎกผมรู้เรื่องที่ไหนแล้วจำมาเท่านั้นแหละที่ว่าเนี่ยก็จำมาแค่ที่มันเป็นพอประเด็นประเด็นเข้ามาเนี่ยจำแค่นั้นแต่มันอะไรมันมาจากคำว่าเข้าถึงอ่ะรู้เข้าใจเข้าถึงมันผมมันเข้าถึงนี่ดีกว่า
ทีนี้พอเวลาเข้าถึงมันก็จับมันย่อได้หมดครับจะเหลืออะไรย่อได้หมดเลยถ้าขยายถูกต้องตรงจริงทุกประการก็ต้องเอาพระธรรมปิฎกทั้งเล่มมากางทีนี้ดูสิฮะก็ถือโอกาสเลยนะฮะท่านอยู่หน้าจอจิรบถ้าหากว่าท่านศึกษาเรื่องของปะของมหาอยู่เนี่ยที่ผมพูดเช่นนี้รับได้ไหมครับแล้วหลักการคิดการจำของท่านเหมือนที่ผมได้ย่นย่อมาหรือเปล่ามาเล่าผ่านเรื่องโลกวันนี้เคยคิดเข้าใจแล้วก็เปรียบเทียบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไหมเนี่ยยังไงท่านก็ไม่เคยกันแล้วกันผมจะรู้เรื่องนี้เพราะนี่มันพูดในฐานะที่การเข้าถึงจึงย่นย่อมาแบบนี้ท่านผ่านมหาประเด็นโยกประเด็น9ประโยคมาเนี่ยลองชุดเนี่ยว่าผมบอดตรงไหนเด็กจับผิดดูสิครับจับผิดลุงงอกทั้งที่ไม่เรียนประเรียนธรรมเนี่ยไม่มีเลยบอกให้ทราบไว้แต่ก็จับขมวดมาให้ฟังอย่างนี้เพราะอะไรเพราะการเข้าถึงนี่ผมว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่ามันลึกซึ้งมากกว่าเห็นไหมเข้าถึงจึงรู้สิ่งเหล่านี้มาเล่าให้ฟังโอเคไหมครับไม่รู้เปิดตัวแล้วครับเข้าถึงอ่ะมันถ้าไม่เปิดตัวมันก็ไม่รู้จะปกปิดไปทำไมล่ะครับในการเข้าถึงเนี่ยใช่ไหมครับพระสงฆ์ก็เหมือนกันครับไม่ต้องไปพูดคำว่าบรรลุธรรมว่าเข้าถึงพระธรรมไหมพระพุทธพระธรรมมันก็มีให้จำเนี่ยพระพุทธจำไหมพระพุทธพระธรรมอะไรล่ะก็พระสงฆ์เอาคำว่าฐานดีกว่าผมติดปากผมถ้าพระพุทธพระธรรมก็ต้องพระอรหันต์นะตอนอย่างนี้แหละครับใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าท่านยังเป็นพระสงฆ์อยู่ถ้าท่านยังเป็นพระสงฆ์อยู่เห็นไหมครับรู้ไหมพระสงฆ์เนี่ยมันมีอะไรไม่อยากจะพูดคำต่อไปนี้สงฆ์แท้สงฆ์สมมุติเนี่ยคำว่าพระสงฆ์เนี่ยมันมีสงฆ์สมมุติสงฆ์เนี่ยมันมีพระสงฆ์แท้นะฮะแล้วก็พระสงฆ์สมมุติเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นพอได้ไหมครับใช่ไหมถ้าพูดถึงพระสงฆ์ก็มีสงฆ์แท้สงฆ์สมมุติก็เป็นสมมุติสงฆ์ไปแน่นอนนะฮะถ้าเป็นสมมุติสงฆ์มันก็จะไม่รู้กับสิ่งเหล่านี้ครับจะไม่รู้จักพระอรหันต์ถ้ารู้ก็ได้แค่จำตัวหนังสือมาเนี่ยก็ไม่เข้าใจสภาวะธรรมของมันเองถ้าสงฆ์แท้เนี่ยโอเคเนี่ยสงฆ์แท้เนี่ยเพราะสงฆ์แท้เนี่ยก็แท้ระดับไหนอ่ะแท้ระดับอโสดาแท้ระดับสกิทาทีเนี้ยแท้ระดับอนาทีเนี้ยแท้ระดับอรหันต์มันก็พุ่งตรงมันเป๊ะเลยครับเห็นไหมถ้าแท้ระดับอรหันต์ก็ต้องไปทางนั้นนะทองแท้ถ้าไม่ผ่านโสดาสกิทาอนาอรหันต์ก็จะเรียกว่าแท้ได้ยังไงไปเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแต่พระสงฆ์สมมติสงฆ์เท่านั้นหรือเปล่าบ้านเมืองเราจะมีแค่นั้นเหรอถ้ามีแค่นั้นนะถ้าหากว่าเผยแผ่ธรรมะพระธรรมเนี่ยแล้วชาวบ้านจะว่ายังไงทีเนี่ยชาวบ้านจะได้อะไรไหมเนี่ยถ้าไปหาชาวบ้านถ้าสมมติสงฆ์ไม่รู้คนที่เข้าไม่ถึงพระธรรมเนี่ยจะไปเผยแผ่ได้ไหมทีเนี่ยไอ้แค่จำเนี่ยก็จะแย่เลยนี่แค่จำเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมหรือจะใครจะว่าไงเอา
พราะฉะนั้นสงฆ์ที่ต้องเผยแผ่เนี่ยก็คือสงฆ์แท้สงฆ์แท้มันต้องเข้าถึงพระธรรมอย่างต่างก็ต้องโสดาแล้วครับมันถึงจะมีโอกาสที่จะไปหว่านเมล็ดพืชเห็นไหมมันจะได้งอกเงยขึ้นมาในแต่ละจุดของในแต่ละจุดของพื้นที่ของโลกใบนี้มันก็ต้องระดับนี้มันอยู่ใช่ถ้าหากว่าไม่ใช่ระดับนี้สมมติสงฆ์ก็ไปเที่ยวเตะฮาธรรมดาเนี่ยโอ้ยใช่ไหมมันก็ไปเที่ยวเตะฮาเหมือนกับชาวโลกเขานั่นแหละใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ลองดูสิครับว่าไอ้ที่ผมอธิบายผ่านมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพอจับเขาจับความจับทางได้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะในที่สุดแล้วนาทีนี้นะผมว่านะ ไอ้คำว่าหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะถ้าไม่จำเป็นก็จะไปรู้มันเลยดีกว่าพอรู้แค่ตัวหนังสือไม่มีประโยชน์หาอะไรเลยนะครับถ้าไม่เข้าใจจริงๆ ใช่ไหมครับเออถ้าเข้าใจแล้วพอที่จะลำไรได้เออพอจะมีมองเห็นปลายทางอยู่แล้วเงี้ยหรือว่ามองเห็นที่มาอย่าลืมนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันอธิบายที่มาของสรรพสิ่งหรือว่าการเกิดของสรรพสิ่งมันมาตั้งแต่บิ๊กแบงบิ๊กแบงนะเกิดดวงดาวทั้งหมดอะไรหมดนะใช่ไหมฮะทีนี้การที่จะรู้เข้าใจเข้าถึงมันต้องผ่านตรงเนี้ยผ่านโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ไม่รู้ผ่านถนนสายนี้ก็แล้วกันมันต้องจะไปเจาะลึกออกไปได้เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะไปถึงเนี่ยมันต้องรู้เรื่องโลกโดยชัดเจนแล้วเรื่องโลกนี่สารีบุตรผมนี่สบายมากประมาณนั้นครับลุงเองก็บอกว่าสามสิบรูปภูมิเนี่ยไม่ว่าจะพูดถึงพรหมอรูปพรหมถึงอรูปพรหมพรหมเทวดาเดรัจฉานเปรตสุรกายนรกมันก็คือส่วนย่อของตัวเราเพราะโลกใบนี้ก็คือเรามันเป็นส่วนย่อของตัวเราเห็นไหมแต่ทั้งหมดนี้จะรู้ได้โดยเห็นได้มันโดยกายเราใจเราและจิตเราเพราะฉะนั้นตัวจิตตัวนี้ก็คือพระเอกของเรื่องนะครับที่มันจะต้องเดินไปทีหนึ่งวิถีจิตเป็นวิถีที่โอ้โหมหัศจรรย์พันลึกมากครับวิถีแห่งจิตเนี่ยใครที่แตะเรื่องจิตได้นะครับเนี่ยแตะเรื่องจิตได้ก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบมันยังไงหรือมันจะไปร่วงรู้ว่าสถานะคุณลักษณะเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของพระหันมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะไปรู้ตรงนั้นขอให้เราพัฒนาจิตให้บริสุทธิ์สารบริสุทธิ์ได้เราจะไปรู้ตรงนั้นเลยเห็นไหมอ๋อนี่เหรอพระอรหันต์เมื่อ 2,500 ปีกันมาแล้วอ๋อพระองค์อยู่งั้นเลยเนี่ยมันจะเห็นได้ด้วยจิตพวกนี้ครับคือความอัศจรรย์ของมันเองแต่จิตต้องบริสุทธิ์ตรงนั้นนะคุณโยมทีเดียวเพราะฉะนั้นมาตั้งใจนะก็คือตัวเราก็แปลว่าถ้ารู้เรื่องกายของเราให้หมดนี่คือส่วนยอดนั่นเองรู้เราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราหมดตัวตนก็หมดอัตตาก็มาพูดถึงเรื่องของอัตตาอนัตตาอัตตาเนี่ยแล้วก็อนัตตาเนี่ยอัตตาเนี่ยคือรูปทีเนี้ยเนี่ยคือรูปใช่ไหมครับอนัตตาเนี่ยคือนามทีเนี้ยไอ้ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องรู้ถ้าใช้กรอบอ้างอิงโดยใช้ศีลสมาธิปัญญาหรือว่าสิ่งที่เคยเรียนเคยจดเคยจำมาคำพวกนี้ผมใช้คำว่าที่ต
ตลาดสดแต่ละแห่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาก็ศีลสมาธิปัญญาซะถ้าหากว่าใครมีปัญญาจริงปัญญาที่ว่ามันปัญญาวิมุตตินะทีนี้เห็นไหมครับปัญญาที่ต้องใส่ปัญญาวิมุตตินะครับใส่ปัญญาวิมุตตินะวิมุตติอย่างเงี้ยจึงจะรู้พวกนี้สิจึงจะรู้และเข้าใจครับว่าอนัตตาถ้าปัญญาเฉยๆมันก็ได้แค่ตัวหนังสือเพราะฉะนั้นมันต้องผ่านวิธีของการเข้าถึงจึงจะรู้จึงจะแยกอัตตาอนัตตาจากกันเพราะฉะนั้นตรงกลางตรงเนี้ยตรงกลางอนัตตาตรงกลางอัตตากับอนัตตาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะนี่คำว่าความว่างหรือที่จำมันตลอดคือพระนิพพานอยู่ตรงนี้เองพระนิพพานเห็นไหมมันอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามเหมือนกันอันนี้อย่างนี่นามนี่รูปรูปคืออัตตาตัวตนเนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นชื่อว่ามีตัวตนมันจะมีครับว่าอุปทานตัวกูของกูอย่างนี้ดีกว่า ใช่ไหมอุปทานก็ตัวกูของกูแหละครับอุปทานเนี่ยตัวของกูญาติโกโหติกางกูว่าไปสารพัดของกูหมดแหละส่วนหน้าตาเนี่ยถึงจะเป็นตัวกูก็ไม่ใช่ของกูอย่างเงี้ยตัวกูก็ไม่ใช่ตัวกูแค่มันยังไม่ชัดอ่ะตัวกูก็ไม่ใช่ของกูไอ้นี่ตัวกู 100% เลยนะครับอัตตาเนี่ยอนัตตาตัวกูก็ไม่ใช่ของกูมันครึ่งรูปครึ่งนามมันคล้ายๆกับถ้ามี2ขานะขาที่1เอาเหยียบพระนิพพานแล้วงี้ดีกว่าตัวกูก็ไม่ใช่ของกูเดี๋ยวก็เป็นตัวกูเดี๋ยวก็ไม่เป็นตัวกูเนี่ยมันก็เป็นภาวะของนั่นอรูปภพนะครับเนวสัญญานาวสัญญานู่นนะครับบางทีก็อ้าวเนี่ยถ้าหากว่าตัวนี้เป็นนามเนี่ยใส่ตัวนี้นามมันก็นอกโลกไปแล้วนะครับ อย่างนี้เป็นต้นบริสุทธิ์ก็ไปนอกโลกไปแล้วหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยผมว่างั้นจริงนะงั้นลองค่อยๆย่นย่อดูสิครับเพราะนั้นคำว่าพระนิพพานมันอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตาใช่ป่ะใช่ป่ะไหนมามันก็มาในรูปพวกที่ว่าบางทีถามพระนิพพานคืออะไรคืออะไรคืออัตตาบางคนก็บอกว่าคืออัตตาแถวแถวคลองไหนแหละ1 2 3 4 5คลองเน้นจังพระนิพพานคืออัตตาเนี่ยผิดผิดทันทีละผิดแง่แง่ละปูนการผากเลยผิดแง่แง่ถ้าหาว่าพระนิพพานคืออัตตาเนี่ยผิดแง่ๆเนี่ยผิด 100% ด้วยถ้าหากว่านิพพานคืออนัตตาเนี่ยยังก้ำกึ่งนะอันนี้ก้ำกึ่งพระนิพพานคืออนัตตาเนี่ยเป็นก้ำกึ่งแต่ของแท้ที่เนี้ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตานี่คือของแท้ใช่มั้ยอยู่ตรงกลางระหว่างอัตตากับอนัตตานี่คือของแท้นี่ลักษณะนี้คือการเข้าถึงแท้นี่คำว่าเข้าถึงเข้าถึงก็ตรงนี้ครับผมนะเห็นมั้ยอธิบายให้ฟังแล้วผ่านตัวหนังสือบ้างรหัสขีดเขียนบ้างมันก็จะเข้าใจง่ายสำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้แมนบอทีเดียวถ้าหากก็ใช่ก็พยักหน้าสิครับเออถ้าเจ๋งก็กดไลค์กดแชร์เข้าไปสิครับใส่เข้าไปเลยเออถ้ามันเจ๋งอ่ะถ้าเป็น YouTube ก็กด Subscribe เข้าไปจึ๊กจักจึ๊กจักเผื่อไว้ติดตามวันหนึ่งข้างหน้าเกิดเวลาผมนึกสนุกเรื่องใดๆใช่ไหมฮะก็จะมาอธิบายผ่านจอในรูปแบบอย่างนี้แหละให้ฟังกันรูปแบบที่ท่านเห็นอยู่ในจอในขณะนี้แหละครับก็เราไปอย่างค่อนข้างจะไม่ต้องเร็วหรอกครับผมว่ามันถึงเวลาจริงๆนะฮะมันถึงวันนี้ยังไงผมก็บอกว่าไอ้การเข้าถึงพระธรรมเนี่ยมันอยู่ที่คารวาสไปแล้วนะเวลาเนี่ยถ้าหากว่าพระสงฆ์เข้าถึงก็ต้องออกมาช่วยกันทำงานใช่ไหมครับเราใช้ว่าเข้าถึงใช่ไหมฮะ
มันจะได้ช่วยโลกได้โลกมันร้อนหัวแตกหัวแตนอยู่แล้วเวลาเนี่ยโลกนี่มันปั่นป่วนไปหมดแล้วประชาชนมนุษยชาติเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าใครคือพ่อคือแม่แล้วนะทุกวันเนี่ยเอาว่าจะไม่รู้ว่าใครคือพี่คือน้องนะทีเนี้ยมันจะลงไปคล้ายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ไหนมาต่ำกว่ามนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเห็นอย่างไรในมนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปแล้วไหนไหนนางๆเข้าก็กลายเป็นอะไรเปรตต่อเนี่ยนางๆเข้าก็กลายเป็นอะไรต่อเป็นอสุรกายอ่ะใช่ไหมนางๆเข้าเป็นอะไรต่อก็คือนรกแง่แง่แล้วครับสี่ชั้นเห็นอย่างเห็นได้ยังมนุษย์มันจะลดหลั่นลงมาไปเรื่อยนะฮะจากมนุษย์ที่รู้จักศีลห้านี่ไม่มีศีลอย่างผมไม่ถือศีลผมรู้จักศีลดีแต่ผมไม่ถือมันถ้าผมถือผมก็ถือศีลข้อเดียวเห็นไหมในเรื่องศีลทีนี้ประเภทไม่มีศีลเลยศีลข้อเดียวมันก็ไม่รู้มนุษย์จะยุ่งเลยนะเอาข้อเดียวแท้ๆก็ไม่รู้มีทั้งหมด5ข้อข้อเดียวก็ไม่รู้ดีนะอยู่งอกยังรู้ข้อเดียวเนี่ยก็ถือข้อเดียวเป็นหลักดีนะเราอย่าเป็นเหตุเงี้ยให้อะไรก็ว่ากันไปโอ้โหเริ่มต้นจากว่าเราอย่าเป็นเหตุลองเอาหลักคิดวิธีเนี่ยมาคิดดูสิครับไม่ใช่แต่จะจำศีล5ศีล8ศีล10แล้วจำไม่ทำไมจำไม่เอาเราเป็นเหตุเป็นตัวตั้งค่อยๆย่อยออกไปไม่รู้ทุกอย่างเริ่มต้นจากเราทุกอย่างในรอบกายเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเริ่มต้นจากเราไม่ว่าเราจะไปไหนทีเนี้ยก็มาจากเราก็คือเรื่องเราทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นรู้เข้ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของเราตัวเราเองหมดตัวตนก็คือหมดตัวอัตตาเนี่ยมาไม่รู้หยุดอัตตาได้วันไหนมันก็นิพพานทันทีเลยครับเพราะถ้าหยุดอัตตาปุ๊บก็เป็นอนัตตาก็นิพพานทันทีเลยครับเพราะฉะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยก็คือทางฝั่งพระนิพพานคืออนัตตานั่นเองครับอัตตาเนี่ยฝั่งไม่ใช่ฝั่งพระนิพพานไม่ฝั่งโลกีนี่เนี่ยโลกีใส่อัตตาเนี่ยตัวตนเนี่ยแล้วใครยังหน้าด้านบอกว่านิพพานคืออัตตาเนี่ยซวยทั้งโลกซวยทั้งประเทศสอนมนุษย์ก็โง่ทั้งหมดไม่รู้ว่าบอกให้รู้เลยนะไม่ว่าจะครองผ้าสาวพัดอะไรต่างไปสอนมนุษย์โลกนะประชาไอ้โทษอุปสมอุปัชิกาเนี่ยโง่หมดไม่รู้โง่อย่างโอ้โหดักดานเลยไม่รู้ลุงไม่มีใครกล้าพูดลุงก็พูดอย่างนี้แหละครับแล้วจะไปเกรงใจมันไปทำไมนะมันใช้ไม่ได้อ่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รอบครับท่านไปเจอตัวนั้นนิพพานคืออนัตตาเนี่ยต่อไปจะไปมองหน้ามันไม่ใช่เห็นไหมใครใดจะกล้าพูดอย่างลุงออกมีไหมในแผ่นดินเนี่ยพุทธบริษัทสีมีหนึ่งในถ้ากระแตมากล้าพูดแบบนี้ไหมนะเห็นไหมครับกล้าสิครับแต่มันจะไม่กล้าเพราะมันรู้จริงอ่ะก็เพราะมันมีจริงมันรู้จริงแต่มันจะไม่กล้าก็แค่นั้นเองเอ๊ะอินจังเลยอินอินเนอร์หรืออินไซต์วะเนี่ยเอาละแค่นี้ก็พอแล้วครับต่อมาก็เรื่องของการถามไถ่ไปมาใครจะว่างไงก็ว่ากันไปทีเนี้ยเนอะมีไหมไม่มีผมไปนอนเนาะไม่มีผมไปวนๆเนาะเพิ่ง3 ทุ่มพอดีใช้เวลาชั่วโมงพอดีที่จะชั่วโมงก็น่าจะพอนะผมว่านะมาไปก็ไม่มีใครถามผมไปนะที่นี่นั่นดูสิมีใครถามปรับครับมีไผเด้อสิถามมาหน้าเฟซนะฮะ YouTube มีไหมมีก็รีบถามนะครับบอกมีลุงออกก็ไปเด้อสิบอกใครเดี๋ยวกำลังไล่ตามโอ้ยยุงเนี่ยเยอะจังยังไม่มีใครถามมีไหมยังป่าวแล้วยังอีก
มีไหมยังอีกอ๋อเริ่มมีแล้วเราเคยทำชั่วมาสารพัดแต่ไม่เคยทำกรรมหนักอนันตริยกรรมมีโอกาสเข้าถึงพระธรรมไหมครับลุงออกง่ายนิดเดียวถ้าผมตอบตัวนี้อย่าโกรธผมนะสัตว์ทุกตัวในโลกใบนี้ม้าก็ใช่แมวก็ใช่ไวรัสไวรอยก็ใช่โอเคนะหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายนี่คือสัตว์ทุกตัวในโลกนี้มนุษย์ก็เช่นเดียวกันมนุษย์ก็คือสัตว์นั่นจะลืมนะครับสัตว์มนุษย์แปลว่าสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์เข้าถึงพระธรรมได้หมดแต่มนุษย์จะได้รับสิทธิ์ก่อนก็แค่นั้นเองทำไมถึงบอกว่าได้รับสิทธิ์ก่อนเพราะมนุษย์โดยสัญชาตญาณนะโดยธรรมชาติแล้วจะรู้จักว่าดีชั่วมันคืออะไรถ้ามนุษย์ไม่รู้จักดำกับขาวไม่รู้จักยาวกับสั้นไม่รู้จักสูงกับต่ำไม่รู้จักดีชั่วมันก็มันจะไปต่างอะไรกับสัตว์เดรัจฉานกันเนี่ยเห็นไหมครับไม่รู้ผมพูดภาษาหนักๆเอาไว้ก่อนในเบื้องต้นเนี่ยแต่ถ้าหากว่ารู้จักดีชั่วก็จะเข้าได้ง่ายขึ้นได้ง่ายใช่ไหมเอาดีชั่วเป็นหลักครับอย่าไปเอาพวกของวิบากกรรมวิบากเกินมาเป็นหลักนักเลยนะครับอย่างเช่นคำว่าฟังดีนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันห้ามีคำว่ารูปนะใช่ไหมฮะขันห้าเนี่ยมันเริ่มต้นจากคำว่ารูปขันห้ามีคำว่ารูปฟังให้ดีนะเวทนาสัญญาสังขารสังขารสังขาระวิญญาณต่อตัวสัญญาตัวนี้มันหมายถึงอะไรเนี่ยรูปกับเวทนาเนี่ยบอกไว้เลยนี่คือเรื่องของโลกใบนี้นี่คือโลกใบนี้จำไว้เลยนี่แหละคือภาษาลุงมาออกไรภาษาหนุ่มกิ๊กก๊อกเลยแหละครับจะบอกว่าย่อก็ได้จะบอกว่าย่นก็ได้ไม่เคยได้ยินหรอกว่ารูปกับเวทนาเนี่ยคือเรื่องโลกนะครับไม่เคยได้ยินก็ได้ยินซะทีเนี้ยมันเป็นภาษาใหม่อ่ะภาษาเก่ามันใช้ไม่ได้เนี่ยมาตีแตกตัดตกเลยงั้นคนที่ใช้ภาษาเก่าก็บอกสิครับว่าใครเข้าถึงพระธรรมมันก็บอกออกมาสิครับเออมันจะได้ปรับภาษามันถูกกันแล้วมันก็จะได้เดินไปต่อนะฮะสักวันผมจะรวบรวมมนุษย์พันพวกนี้เอาไว้มนุษย์พันพวกที่เข้าถึงพระธรรมเนี่ยจริงทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างกระตาด้วยเอาจริงนะถ้าผมมีสตังค์ผมจะตั้งตรงนี้ขึ้นมาเป็นทุนเลยล่ะครับมันจะประกาศมันจะได้รู้ไม่งั้นมันก็สเปสปะหมดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบพระองค์เองแล้วมาเผื่อแบ่งปันมันก็เสียของไปหมดสิครับจะปล่อยให้มันเสียของอีกนานถ้ากระตันมันเสียมาเยอะแล้วด้วยเอาเห็นไหมครับไอ้คำว่ารูปเวทนาเนี่ยเป็นหมายความว่าทั้งโลกได้ยังไงก็เวทนาคือใจนะให้รู้ไว้เนี่ยนี่ใจตัวนี้เนี่ยนี่ใจนี่นี่เวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยนี่คือใจนี่ให้รู้นี่คือเวทนารูปตัวนี้คือกายเนี่ยเห็นไหมกายกับใจคือโลกใบนี้แหละเรื่องเรียนรู้เรื่องโลกคือเรื่องกายกับใจกายบอกให้เลยนะฮะกับใจไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเหรอเออรู้แค่นี้กายมีอะไรมีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีการสัมผัสนี่กายนะรหัสของกายเนี่ยก็หูนี่แหละได้ยินไหมเนี่ยอย่างเงี้ยหูตาจมูกลิ้นและกายสัมผัสก็แทนค่าคำว่า
อะไรล่ะรูปไปเลยใช่ไหมรูปนี่รูปนี่รูปรูปเห็นไหมชวนใจมันเป็นความนึกความคิดอย่างนี้แน่นอนนะฮะการที่จะไอ้จิตกับไอ้กายกับใจมันสัมพันธ์ต้องผ่านความรู้สึกต้องผ่านความนึกคิดความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดมันอยู่อย่างเงี้ยนึกคิดให้เกิดความรู้สึกรู้สึกให้เกิดความนึกคิดเงี้ยแล้วมันดีเรียบร้อยแล้วมันจะไปหาจิตทีเนี่ยใจกับจิตก็จะเชื่อมโยงกันต่อใจกับจิตมันจะไปต่อใช่มั้ยครับเริ่มต้น2อย่างนี้มันเล่นงานกันอยู่นะฮะทีนี้ประเภทสัตว์ที่ใจต่ำนี่ดีกว่ามันก็เป็นสัตว์ที่ใช้ธรรมชาติดำเนินชีวิตโดยสัญชาตญาณอย่างเช่นหมาเป็นสัตว์สัตว์อะไรสัตว์เลี้ยงฉันมันก็ดำเนินชีวิตของมันไปตามสัญชาตญาณหิวมันก็กินไม่กินมันก็กัดมันก็ทำอะไรก็ว่าไปมันไม่มีคำว่ายับยั้งชั่งใจหรือมีก็น้อยมากนี่ดีกว่าหมาเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมหมามันเป็นอย่างนั้นดำเนินชีวิตส่วนมากก็ไปตามสัญชาตญาณเหมือนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะอ้าวมันไปตามสัญชาตญาณในลักษณะที่ไม่รู้หิวก็กินง่วงนอนไหนก็ได้เนี่ยร้อนมีน้ำก็ไม่มีก็ช่างโคตรเป็นประมาณอะไรกันใช่ไหมนี้ไปถึงมันใช้สัญชาตญาณประมาณเซตว่า 90% ได้ไหมเอามัน 99% ก็แล้วกันใช่ไหมครับเนี่ยใช่ไหมฮะเอา 99% ก็แล้วกันไอ้ส่วนที่มันพอจะรู้เรื่อง 1% หมาเนี่ยถ้าเป็นหมาไปนี่พอได้ไหมครับมันลักษณะคำว่ารูปร่างร่างกายมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมฮะถ้าจะแยกแล้วส่วนทางใจเนี่ยมันเป็นน้ำนะใจเนี่ยความนึกคิดเนี่ยเป็นน้ำนะเนี่ยไงต่างนี่ไงอันนี้เขาบอกกันแล้วว่าตั้งแต่เวทนาไปเนี่ยเป็นน้ำหมดอะไรเงี้ยเป็นน้ำหมดกลุ่มขันห้านั่นแหละไม่มีอะไรหรอกรู้จักขันห้าเนี่ยคือเป็นน้ำหมดก็รูปก็คือตัวเนี้ยรูปก็คือร่างกายเรามีหูมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายสัมผัสเห็นไหมรูปเราก็อยู่ตรงนี้ไปใจให้ว่างไงตัวเนี้ยเห็นไหมส่วนใจนี่มันเป็นน้ำเวทนาเห็นไหมน้ำสัญญาเนี่ยมันเป็นสัญญาอย่างนี้นะอย่าไปสรุปว่าจำได้หมายรู้นะครับผิดทันทีฮะสัญญาจำได้ไม่รู้นี่ผิดเลยนะครับผมกาก็หมายผิดเลยถ้าคิดเช่นนั้นสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอดีตชาติไปแล้วเนี่ยสัญญาเดิมผมพูดเสมอติดปากพัฒนาแล้วละครับเนี่ยเป็น20 ปีแล้วสัญญาเดิมข้ามภพข้ามชาติก็แปลว่าเรื่องชาติที่แล้วนะจะเห็นชาติที่แล้วก็โดยอะไรต้องโดยจิตต้องพัฒนาจิตให้ได้ใช่ไหมเห็นไหมเวลามันภาคข้ามไปปุ๊บมันจะไปรู้เรื่องตัวสัญญาข้ามภพข้ามชาติใช่ไหมทีนี้ไอ้เรื่องจิตเนี่ยเวลามันพัฒนาไปต่อมันจะไปต่อสังขารจิตนี่ฮะตอนมันก็สังขารก็คืออย่างเงี้ยความถี่นี่คือสังขารใช่ไหมถ้าเป็นวิญญาณปุ๊บตัวนี้ก็บริสุทธิ์เลยครับวิญญาณก็คือ PE เลยครับเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทันทีวิญญาณตัวนี้เห็นไหมครับน่าพอไหวไหมครับนี่ถ้าผมจะลากมาให้ดูอย่างนี้ดูทันไหมครับคนไหนที่มาช้าแล้วก็จบข่าวแล้วครับ ใช่ไหมฮะถ้าท่านนักเทศเริ่มต้นมาพร้อมกันเนี่ยตั้งแต่ผมเริ่มจุดมาจุดแรกเนี่ยค่อยๆขีดเขียนทีน้อยสองน้อยมันก็ขยายความมาให้รู้ให้เห็นอ้างถึงพระไตรปิฎกผมไม่จำเป็นต้องไปจำพระไตรปิฎกมันใครอยากจำก็จำไปเลยเอก็อ้างแต่พระไตรปิฎกทำไมไม่พูดการเข้าถึงสักทีเอาอย่างนี้ถือว่าใช่ป่ะอาจจะมาเข้าถึงแล้วระดับไหนโสดาปัตตานาว่าไปสิครับมันจะเสียหายตรงไหนจะรู้นะมันจะได้ออกมาช่วยทำงานใช่ไหมครับผมทำงานคนนี้ไม่ไหวนะคนไหนเก่งขีดเขียนก็ขีดเขียนไปทำนองนี้นะครับมันจะได้มีการบัญญัติอะไรต่างให้มันเป็นยุคใหม่ไปเลยไหนก็บอกว่าเข้าไปถึงยุคศรีมิตรัยแล้วไหนล่ะเปลี่ยนแปลงจากเดิมไม่ต้องหนังสือนะถ้ามันถึงยุคศรีมิตรัยต้อง disruption แม้กระทั่งคำสอนในศาสนานู่นเนี่ย
มันต้องอย่างนั้นสิครับมันนี่จะเจ๋งมันนี่จะใช่อ่ะเอาของเก่ามาเล่าใหม่ก็อยู่เงี้ยก็ปนเปงจริงเด็กๆเกิดมาก็โอ้โหวุ่นวายหมดจับเนื้อใส่ไม่ถูกเลยสงสารเด็กด้วยเวลาคือสงครามมนุษย์เกิดมาทีหลังไม่จะเป็นศาสนากลุ่มไหนก็ตามสาธุอามินอาเมนโอมและมิตรพุทธไม่ต่างกันเลยจบข่าวดีไหมพี่เอ๊ะวันนี้อิดมากเกินไปวันนี้นะค่อยๆนะคนมันเข้าถึงมันอินอย่างนี้แหละเวลามันถึงอารมณ์อินเลยนั่นนะนอกจากเข้าไม่ถึงก็อย่างนี้นะปากหวานมาแสดงทำปากหวานเขาเลิกคุยแล้วนะบอกให้ก็ได้เตือนด้วยครับทั้งอุบาสกบริสุทธิ์กาทั้งนักบวชนะครับพอแล้วล่ะปากหวานฟังไปเดี๋ยวก็จะรู้จริงฟังมาเยอะแล้วเนี่ยแต่ละสดแต่แรงฟังมาเยอะแล้วไม่รู้พูดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไปอะไรนะไปยกตนของท่านนะครับจริงคือถ้าไม่พูดอย่างนี้มันก็เป็นพลิกโลกอ่ะจะลอยตามโลกได้ไงต้องสวนกระแสโลกเยี่ยชัยแต่อย่าปะทะเนี่ยปะทะฟันหักแล้วอย่าปะทะสวนก็ได้สวนทั้งนี้เนี่ยเดินสวนทางมันสวนมันเนี่ยสวนกันเนี่ยมันไม่ปะทะเนี่ยคำว่าสวนเนี่ยมันต้องอยู่ในรูปแบบนี้สวนเนี่ยถ้าชนโลกเปี้ยงเลยพังสิครับนี่พังเลยครับเห็นไหมแบบนี้อย่าชนนะอย่าชนปะทะอย่าปะทะโอเคไหมชนเพื่อประสานชนกันแล้วให้เป็นลักษณะประสานมันก็ไปด้วยกันได้ไหมครับใช่นะไปด้วยกันได้สบายๆอย่างเงี้ยก็วิธีเราก็คิดกันอย่างนี้แหละมันนี่จะไปแล้วมันก็ไปด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มรูปคือกลุ่มอนัตตาเนี่ยมาอนัตตาเขามากลุ่มอัตตาเขามีแล้วเนี่ยอัตตามีแล้วอัตตาไอ้ตรงกลางเนี่ยผมอยู่ตรงกลางก็คือความว่างนี่ดีกว่าอ้าวใครก็ตามพูดแต่เรื่องอนัตตามานี่ใครก็ตามที่พูดเรื่องอัตตาก็มานี่นี่อัตตาเนี่ยอนัตตาเนี่ยภาวะที่บอกว่านิพพานจะอยู่ตรงกลางให้ค่อยสอดประสานเนี่ยเห็นไหมเพื่อให้มันพันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันต้องมีประเภทเข้าถึงครับจึงจะสอดประสานได้ไม่งั้นปะทะทั้งปีนักบวชก็ปะทะกันทุกวันชนกันถ้าร่องรอยก็รักษามารยาทนั่นเองนะครับจริงเจอกันก็แค่รักษามารยาททางสังคมจริงๆพอเวลาพูดถึงกลืนภายในแล้วก็เห็นไหมก็ไปต่อไม่ได้โอ้พอได้ไหมพี่เห็นไหมจบไหมจบเนาะแผ่นกระดาษนี้จบต่อมาก็มาเรื่องราวของอะไรเรื่องถามความว่างคือมีเหมือนไม่มีฟังนี่ความว่างคือมีเหมือนไม่มีและไม่มีเหมือนมีใจเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่อีกแล้วนะครับ นี่เนี่ยภาษาเนี่ยนี่ผมอ่านจบปุ๊บผมขีดว่าไม่ใช่เลยเป็นภาษาจำมาเนี่ยจำมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับ ความว่างคือมีเหมือนไม่มีคำสองคำมีฟังให้ดีนะครับผมจะทำสภาพสภาวะอิทัปปัญญาให้ตูนให้ดูนะครับมีไม่เป็นสองคำนะมีไม่นี่แหละเขาเรียกว่า two in one หรืออิทัปปัญญาตาใช่ไหมถ้าดูตามนี้นะฮะความว่างคือมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีมันฟังง่ายนะมันฟังง่ายนะมันดูเหมือนจะใช่นะแต่มันไม่ใช่มันก็ไม่ต่างกันล่ะครับกับว่าอัตตากับอนัตตาที่ว่าไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าว่างนี่คือภาษาจะลืมไม่มีทั้งหมดว่างความว่างคือภาษานะเพราะฉะนั้นคำว่าว่างคำเดียวเนี่ยความหมายของคำว่าว่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะให้รู้ไว้เอาความหมายนะ
ม่ใช่เอาภาษาภาษาเนี่ยอ่านปุ๊บก็เข้าใจอยู่แล้วรู้เข้าใจเต็มทีความว่างเข้าหมายพื้นๆนี่ก็โอเคนะคำว่าว่างนี่คือมันไม่มีทั้งมีจบเห็นไหมฟังได้ไหมครับที่ว่านี่มีนั่งเนี่ยคนแอปเนาะมันอันคอนเซียสพูดอย่างเงี้ยเอานะนี่แหละง่ายๆคือฉีนที่กำลังพูดเนี่ยมันต้องเป็นคนบ้าเนี่ยดับเกินว่าเท่านั้นนะฮะจึงจะได้พวกเนี้ยมันต้องเป็นคนบ้าอยู่ในขั้นเกินบ้าจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้บ้านี่ไม่พอครับบ้านี่ abnormal unconscious ไม่พอ abnormal unconscious ไม่พอต้องมีอาการลิโกกำกับจึงจะเกินบ้าอาการลิโกแปลว่าเวลาเป็นศูนย์หรือไม่มีเวลานั่นนะครับอาการลิโกเอหิปัสสุโกปนายิโกปัจจัตตังเวทิพตโพวินยูหิงใส่ลูกคอซะหน่อยติน่าลืมสาธุได้ยินคำพวกนี้จากปากลูกหมอกับสาธุก็ไปเลยจะเสียหายตรงไหนนะครับหลบมุมหน่อยหันหน้าข้างฝาสาธุไม่มีใครเห็นหรอกมันไปอายใครหรอกเฮ้ยจริงก็จะว่างผมว่างจริงนะตกลงโอเคนะคุณสุภาพรอีกทีนึงครับแล้วจะตอบอย่างสุภาพทีนึงเมื่อกี้ตอบแบบกระโชกโคกฮากนิดนึงเพราะว่าต้องการให้ขยำขยี้ขยึกขยักความว่างคือมีเหมือนไม่มีและไม่มีเหมือนมีมันไม่จบใช่ไหมมันต้องพูดคำเดียวจบอย่างนี้มันกลายเป็นลักษณะเล่นคำเนี่ยจะได้ยินพระสงฆ์ทั่วไปนะเนี่ยไม่รู้จะอยู่ภาคเหนือภาคใต้เล่นคำพวกนี้นะครับมันฟังง่ายนะมันคล้อยตามง่ายๆนะที่ว่าเนี่ยแต่จริงๆไม่ใช่ต้องถามสิครับนักเทศนักธรรมแน่ๆ นะครับเข้าถึงพระธรรมในระดับไหนถามอย่างนี้เวลาถามนั่นน่ะมันถึงจะมีขาดเข้าใจนะถามหน่อยไม่ต้องไปเกรงใจหรอกเขามีหน้าที่ด้วยพระสงฆ์เขามีหน้าที่ที่จะตอบคำถามเพราะว่าเขาศึกษามาโดยตรงโอเคไหมทั้งวิปัสสนากรรมฐานอะไรต่างๆเยอะแยะโดยพูดยิ่งถามยัดเข้าไปไอ้ผู้ที่เขาสอนพระวิปัสสนาเนี่ยนะเขาเรียกว่าวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยถามยัดเข้าไปดื้อเลยเข้าใจไหมการที่จะมาสอนคนได้เนี่ยมันต้องถึงมันไม่ใช่เกิดก่อนพรรษาเยอะโอเคไหมแกล้งนั่งสมาธิบ่อยๆเนี่ยนานๆหน่อยถึงไม่ที่ว่าเนี่ยก็เพราะส่วนหนึ่งนะมากด้วยนะมันเข้าไม่ถึงคนที่จะรับช่วงเนี่ยก็เลยไม่ได้ได้แต่น้ำเปล่าได้แต่พากันจำนะพากันจำแล้วก็พากันเนี่ยใช่ไหมนี่มาถึงตรงนี้ก็กลายเป็นที่ภาคแล้วโอ้ยผมก็ขอภาคอภัยนะครับอย่าว่าทั้งนั้นเลยขออภัยภายวันนี้ครับเนี่ยขอโทษปลดภัยอะไรกันเหมือนกับผมที่พูดเนี่ยเหมือนกับดึงคนที่ออกมาเนี่ยที่เข้าถึงออกมานะที่พูดเนี่ยถ้าเข้าไม่ถึงก็เคืองผมนั่นแหละครับเคืองแน่นอนอยู่แล้วเรื่องนี้ใช่ไหมเคืองแง่ๆอยู่แล้วถ้าเขาไม่ถึงถ้าเขาถึงเนี่ยเขาไม่เคืองหรอกจริงๆนะจริงๆถ้าพระสงฆ์เข้าถึงจะไม่มีเคืองเลยรับรองได้เลยจะถึงมากถึงน้อยเข้าใจอย่างลึกซึ้งอ่ะถึงเขาไม่ถึงแต่เข้าใจอย่างลึกซึ้งอย่างนี้ก็จะไม่เคืองลุงออกบอกให้ทราบไว้แต่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเลยครับไม่ลึกซึ้งเลยแง่เครื่องงอกแง่แล้วครับนักบวชเครื่องงอกแง่แง่กล้าพูดด้วยโอเคเนาะก็ขอได้โปรดเถอะครับผมก็พยายามที่อยากจะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะผมทำงานคนเดียวผมจะแย่เหมือนกันนั่นเองทั้งทางโลกทางธรรมด้วยทางโลกก็สองมือเปล่าก็รักษามนุษย์อยู่เงี้ยใช่ไหมครับผมจะแย่นะงั้นผมนี้อยู่ในป่าเลยในป่าอยู่กับลิงนี่ไปอยู่ชนีดีกว่าจะฟังเสียงร้องอย่างเดียวฟังชนี
กกลางคืนมาก็ได้ยินแต่เสียงร้องชนีเนี่ยฟังอยู่ไม่รู้ชนีมันร้องว่าไงก็ไม่รู้หรอกครับจะฟังชนีร้องมันจะได้ได้ว่าครับหนุ่มต้องขึ้นยอดตาลฟังนะลุงหอกไม่ได้นะดูไว้โอเคเข้าใจดีค่ะใช้ได้มาเกี่ยวกับตัวรู้อย่างไรคะนั่นนะโอ้ยเมื่อวานได้ใครมาฟังนะผมว่าไปโอ้โหผมขึ้นต้นคำว่าเมื่อวานเนี่ยที่กระดานพนักงานบริสุทธิ์เดี๋ยวนะขึ้นต้นตรงนี้ก่อนขึ้นต้นคำว่าเดี๋ยวนะพระพุทธเจ้ากับพระธรรมใช่ไหมฮะขึ้นต้นตรงนี้เป็นไว้ตรงกลางจะลบให้อ่านดูก็ได้ตัวลบนะตรงนี้นะไม่มีอะไรลบนะจะสรุปให้ฟังเมื่อวานเนี่ยถ้าคนได้อยู่ในบรรยากาศนะจริงๆที่วันนี้เมื่อวานเนี่ยคนจะน้อยนะครับอาหารเยอะก็โอ้โหอาหารต้นผลเนี่ยเขาก็คงเดาคนผิด ใส่อาหารมาเยอะแยะต้นผลอาหารเจอาหารมังสวิรัติมาเยอะแยะเลยดีก็ไม่ได้เสียหรอกครับเพราะว่าไม่หมดก็แต่ละคนก็ใส่ถุงกลับบ้านกันไปนะไม่มีอะไรทิ้งกันแล้วกันอาหารนะครับถึงจะเหลือก็อาหารเยอะที่นี่ไม่เคยอดอาหารนะครับเวลาบรรยายคนนั้นก็ถือมาคนละไม้สองไม้คนละมือสองมือพวกนี้คนนี้คนละหมากราบไม้ก็มาร่วมกันนะเหมือนกับลงขันกินกันมาวันนี้จะมาในรูปแบบอย่างนั้นที่นี่นะบอกให้ทราบว่าใครมีแล้วก็หิ้วมาเนี่ยคนทางจังหวัดเดี๋ยวนะนครปฐมกาญจนบุรีทำอะไรเขาหม้อแกงมาเป็นถาดมาเริ่มเทิมเลยคุณเลยจำชื่อมันนะคุณปาวินีคุณอะไรเนี่ย นั่นคุณชื่ออะไรจำชื่อมันได้นั่นนะครับทำมันกินกันเป็นถาดๆเลยอย่างนี้ดีกว่าเรากินไปก็อานิสงส์ก็เกิดขึ้นแหละครับใครคิดก็มันจะหวานไปนิดนึงรสหวานไปหน่อยนึงครับขนมหม้อแกงนะครับรสหวานไปหน่อยนึงก็แน่นอนคนกินหวานมากรสหวานสักหน่อยนึงก็จะโอเคนะผมว่าผมไม่ได้เวลาผมกินอะไรต่างๆเนี่ยผมจะบอกลิ้นผมมันประหลาดจะตายไปถ้าผมบอกว่ากินแล้วดีเนี่ยนั่นนะครับทำไปเลยนั่นอย่างเช่นผมกินอาหารมังสวิรัติของต้นผลเนี่ยครั้งแรกมื้อแรกเลยนะกินเฮ้ยรสมันดีขนาดนี้เชียวเหรอจริงๆนะแล้วก็ขายดีทุกวันนี่มาด้วยอ่ะก็ไปตั้งอยู่ตรงนั้นก็ขายดีไปหมดบอกให้ทราบต้นผลนี่นะไม่รู้ถ้าหากว่าผมได้บอกว่ามันดีปากผมมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็ส่งดีไปหมดแหละนะบอกให้ทราบไว้นะส่วนมากผมจะไม่ชมผมจะไม่พูดไม่พูดคำว่าอร่อยนะครับจะไม่ได้ยินออกจากปากลุงงอแน่นอนอาหารเข้าปากไม่มีคำว่าอร่อยแน่ๆที่ไหนก็เหมือนกันเอ้าจับทางไม่ได้อร่อยไหมอุ้ยตกยุคแล้วคำพวกนี้ใช่ไหมชอบไหมไม่มีทางลุงงอยากที่จะตอบคำพวกนี้ยังเคยชอบอะไรหรอกแต่กินได้หมดทุกเรื่องเนี่ยมาเถอะใส่ปากได้กินหมดเรื่องกินเอ๊ะเมื่อกี้ผมไม่ชอบอ๋อรู้แล้วคำว่าพระธรรมผมก็ต้องพระธรรมมันไล่ยาวไปหมดแล้วพระธรรมคำเดียวเนี่ยครับพระธรรมนี่จำไว้เลยครับคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นพบจำเลยฮะนี่คือภาษาลุงหงอครับค้นพบนะไม่รู้พระองค์จะไปคบอยู่ในป่าอยู่ในมุ้งอยู่ในคอนกรีตไหนผมไม่สนแล้วครับ
สนได้ว่าพระองค์เป็นคนที่ค้นพบพระธรรมทีนี้คำว่าพระธรรมเนี่ยกับพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงนี่ก็คือสิ่งเดียวกันพระเจ้าใช่ไหมสิ่งเดียวกันใช่ไหมจะเป็นพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าอะไรต่างกันเดียวกันแหละเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่าอามินอเมนนั่นแหละอเมนอามีนเห็นไหมอามีนอเมนนั่นแหละครับกลุ่มพระเจ้าใส่กรอบพระเจ้านี่คือพระเจ้าเห็นไหมเห็นไหมก็อันเดียวกันนี่แหละภาษาลูกงอเพราะฉะนั้นนะฮะเดียวกันและเป๊ะด้วยใช่ไหมครับนี่กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพุทธไอ้กลุ่มอะไร กลุ่มสาธุเสียนี่คือสาธุนี่สาธุแล้วก็อมิตพุทธไม่รู้เขียนถูกเปล่างี้เปล่าอ้าวงี้ก็ช่างเห็นไหมเนี่ยอันเดียวกันเป๊ะจบข่าวเลยนี่แหละเมื่อวานเนี่ยแล้วก็ล่ายาวเรื่องของปฏิจจสมุปบาทโอ้โหเมื่อวานผมบรรยายได้นั่งไหมเนี่ยมีใครเห็นผมนั่งมั้งอย่างนี้แต่ก่อนเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่เริ่มพูดนะเห็นผมนั่งไหมเนี่ยถึงเกือบ5 ทุ่มมั้งตั้งแต่หรือสี่เป็นเที่ยงใช่ป่ะหรือบ่ายโมงประมาณเที่ยงครึ่งล่ะอ่ะเห็นผมนั่งไม่ถึงเกือบ5 ทุ่มมันอยู่ได้ยังไงนะแต่เวลาเสร็จแล้วอ่อนเลยเนี่ยเสร็จกินแล้วก็โหถึงขั้นไม่อาบน้ำเนี่ยคืนที่ผ่านมาไม่พูดให้ชาวบ้านก็ได้ยินเฉยๆหรอกลักษณะลีดเดอร์มันเป็นอย่างนั้นแหละด้วยลีดเดอร์เมื่อเขาทรายถูกต่อยเนี่ยไม่แสดงอาการหรอกประมาณนั้นไม่มีอาการให้เห็นหรอกแต่เวลาครบยกแล้วโอ้โหตอนนี้ขอบทรายตอนต่อยไม่รู้อะไรหรอกครับแต่เวลาเสร็จแล้วนั่นนะครับไม่รู้เหมือนกันลีดเดอร์เขาไม่แสดงความอ่อนแอหรอกไม่รู้แต่ความจริงผมก็ไม่ได้อ่อนแอนะความจริงแต่ยอมรับว่าเมื่อวานเนี่ยหนักผมก็มันของผมแหละครับเวลาผมบรรยายคนใครอยู่บรรยากาศก็จะเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวใส่เข้าไปจี้บ้างจี้คนฟังบ้างแต่โอเคนะสรุปแล้วคิดว่ามันมีคึกคักอ่ะนะคึกคักแต่ไปตามโอเคนะสัญญาเดิมนั่นเห็นไหมสัญญาคือความจำในผิด100%เลยครับความจำเนี่ยความจำคือความจำอย่าไปใส่สัญญาเนี่ยที่จำกันมาก็บอกว่าผ่านตลาดสดตลาดแห่งมันบอดพลเปลี่ยนหมดครับพี่ครับจำได้หมายรู้นั่นแหละสัญญามีแค่นั้นเองผมเรียกว่าตลาดผู้อะไรผู้สอนทำกันแล้วบรรยายทำอยู่ข้างตลาดสดตลาดแห่งจริงผมก็พูดงี้แหละสัญญาคือจำก็จำได้หมายรู้นั่นแหละโอ้ยฟังมาเท่ากับหูยานหมดแล้วโอ้ใช่เปล่าไม่รู้ท่านใดเมื่อกี้เนี่ยเห็นผ่านตานิดนึงไม่รู้ท่านใดเมื่อกี้เนี่ยเห็นผ่านตาไปหน่อยนึงเนี่ยเห็นไหมจำไปเลยครับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงก็สิ่งเดียวกันเนี่ยกับคำว่าพระธรรมพระธรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบใช่ไหมเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าถ้าเขียนเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยสิทธัตถะเขียนไงก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยจำตัวสะกดนะหมอทราบว่าเสียเวลาผมเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมหากแ
พระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของพระชายาก็ย้อนมาอย่างนี้ตอนไปมันไม่ใช่ ขากลับคืออันเดียวกันใช่ไหมครับมีลูกหมอคนเดียวในโลกนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงา มีใครพูดมนุษย์หมอกไหมไม่มีเงาถ้าบอกว่าเงาคือกิเลสหมดกิเลสถ้าบอกว่าเงาคืออวิชชาอวิชชาคือกิเลสเดียวกันนะครับก็แปลว่าไม่มีเงาไม่มีกิเลสมันก็โปร่งใสสิครับไม่ใสธรรมดานะมันโปร่งใสนะนะโปร่งใสนี่นะครับนี่เลยคือภาษาลุงงอกละภาษาใหม่เอี่ยมนะครับจำไว้ด้วยไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนคำนี้โอเคนะใครจะว่าไงก็ว่าไปถ้าใครจำของเก่าก็ยอมของเก่าก็เชิญไปไม่ยอมขึ้นตาช่างในการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับกฎการเปลี่ยนแปลงก็เชิญจำไม่จนตายจำไม่จำอีกไอ้พวกจำเนี่ยโอ้โหสลอนในทุกวันเนี่ยบอกไงฮะไอ้ฟังนี่เดี๋ยวก็รู้พวกจำนั่นจริง พวกจำฟังหน่อยเดียวไม่มีปัญหาไม่มีอะไรจริงๆเป็นความจริงนะเดี๋ยวลุงงอครับถามเรื่องพุทธภูมิกับพระปัจเจกทำไมจึงต่างกันครับในเมื่อบรรลุแล้วเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์เหมือนกันหมดหรือเปล่าครับขึ้นชื่อว่าพระอรหันต์ไม่ว่าจะขานพระนามว่าพระพุทธปัจเจกไม่ว่าจะขานพระนามของท่านว่าพุทธได้แล้วปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติอันนี้ก็คือบรรลุธรรมกลุ่มปัญญาวิมุตติบอกให้นะเกิดมาเพื่อรู้แจ้งรู้จริงรู้มากทั้งหมดในเรื่องของโลกใบนี้เห็นนะแปลว่าภาวะทางจิตเนี่ยเข้าถึงพระนิพพานแล้วนะหรือในหนึ่งบอกว่าพระอาหารเดินดินเกิดมาเพื่อสอนเจอหมาสอนหมาคนประเภทเนี้ยเจอควายสอนควายเป็นหน้าที่สอนนะถ้าได้เขาได้บรรยายธรรมชั้นหนึ่งเลยบรรยายมุตอันนี้ต้องผ่านการปฏิบัติได้นะไม่ใช่ผ่านการจำได้หมายรู้นะไม่ใช่นะครับต้องปฏิบัติได้ถึงมันรู้เนื้อรู้ลึกอย่างถ้าหากว่าสมมติว่าพระวินัยเนี่ยนะฮะพระวินัยฟังนี้ฮะตัวนี้สำคัญหน่อยนะครับสำคัญมากด้วยนะพระวินัยเนี่ยก็คือเรื่องของศีล21,000ข้อ21,000ความหมายโอเคนั่นๆๆศีลย่อทั้งหมดแล้วก็คือปฏิโมกพระสวดปฏิโมกพระสวดปฏิโมกเวลาขึ้นโบสถ์เข้าโบสถ์เนี่ยต้องมีพระสวดปฏิโมกได้ใช่ไหมถ้าหากว่าโบสถ์ไหนไม่มีพระสวดปฏิโมกได้เนี่ยขึ้นไปก็เหมือนกับนะไม่ต้องพูดต่อเห็นไหมครับทีนี้ถ้าหากว่าได้ปัญญาวิมุตติด้วยนี่นะแล้วก็สวดจำปฏิโมกได้ด้วยโอ้โหเลยรับรองเลยโลกใบนี้เบ็ดเสร็จขาดดีที่สุดแล้วใช่ไหมเพราะว่าพระปฏิโมกข์เนี่ยทุกคำต้องรู้ความหมายทั้งหมดมันไม่ใช่จำอย่างเดียวนะจำอย่างเดียวเดี๋ยวก็ลืมปฏิโมกข์ว่าก็ได้ถ้าจำแบบเข้าใจมันโอ้โหมันยาวนานนะมันกินเข้าในกระดูกนะพิโอการหลวงท่านอาจารย์ที่สวดปฏิโมกข์ได้อย่านิ่งเฉยต้องท่องทุกวันทุกคืนนะครับไม่งั้นให้มันเข้ากระดูกแดงกระดูกดำหน่อยอย่างนี้ดีกว่าผมยกย่องมากนะดูปฏิโมกโดยเนื้อแท้ผมเนี่ยผมจะยกย่องมากกว่าขออนุญาตนะครับมหาผมจะยกย่องมากกว่ามหาบอกให้ก็ได้เพราะมันจำยากมันเข้าใจไม่รู้ถ้าไม่เข้าใจมันไม่จำอ่ะมันจำไม่ได้เข้าใจครับเข้าใจหมด21,000ไม่ใช่ง่ายนะเข้าใจแบบจำเนี่ยจำแบบลึกซึ้งเหมือนกับมันเข้าในกระดูกนะให้ดูนะ
ผมยกย่องพระปฏิโมกข์นะครับรองจากเลยนะฮะปัญญาวิมุตติก็แล้วกันถ้าได้ถึงขั้นปัญญาวิมุตติปฏิโมกข์ได้โอ้โหเป็นมนุษย์ที่มาสอนคนแท้ๆสอนหมดทุกเรื่องนะตามเหยียบเทวดาเลยคนพวกนี้จริงเทวดาไม่มีหาอะไรจะพูดมันเลิกพูดได้แล้วใครก็ตามยังพูดถึงเทวดาอยู่ผมถือว่าตกยุคนะเพราะฉะนั้นประเภทเอาเนาสวรรค์มาขู่สวรรค์คือเทวดามาขู่ขอโทษเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายสวรรค์คือพวกกลุ่มเทวดานั่นน่ะสวรรค์พอแล้วครับรู้จักลุงงอกแล้วถือว่าก้าวข้ามไปจบข่าวจริงนะไม่พูดเล่นนะพูดอย่างนี้เลยเวลาพูดเกรงใจใครล่ะผมพูดกับเทวดานะผมเทวดามันไม่มีหาอะไรหรอกเห็นไหมเข้าใจยังจะมีอะไรเทวดาจริงจะรู้นะเอ้ยพออย่าติดตัวหนังสือพี่นะโอเคเข้าใจค่าดีแล้วดีมาเกี่ยวกับตัวรู้อย่างไรคะมันเป็นเนื้อนาบุญของมันครับผมพวกนี้มันมีอยู่ในตัวเราเองนะครับมันเกิดมันเองมันมีมันเองมันเป็นมันเองนะมันธรรมดาเองมันธรรมชาติเองไม่ได้ไปฝึกปรือที่ไหนกันทั้งนั้นแหละครับไม่ทราบไม่มีบอกให้ก็ได้สุดแล้วมันอยู่ในตัวเราเพียงแต่รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเรามันก็จบจบจริงๆนะไม่ใช่จบเล่นนะทีนี้ทำไงอยากจะรู้ตามก็เข้ามาใกล้ๆสิครับอยู่ห่างมันก็อยู่กันอย่างนี้แหละอยู่ห่างคือหน้าจอนอกจอหน้าจอในจอหน้าจอในจอนี่คืออยู่ห่างแล้วมาใกล้เข้าใจไหมมาคุยกันวันบายวันเวิร์ดบายเวิร์ดเนี่ยเฟสทูเฟสเนี่ยแล้วก็สัมผัสเนื้อตัวขาวมันจะมีพลังให้มันจะรู้สึกครับมานะครับคนที่อ่อนแอรีบมาเดี๋ยวจะให้มันนอนติดเตียงก่อนช่วยไม่ได้จริงๆนะไม่มีใครช่วยได้นะหรือจะว่าหรือจะรอวันติดเตียงเชิญนี่ครับผมไม่ติดเตียงใครอยู่แล้วล่ะโอเคนะลุงหงอครับถามเรื่องพุทธภูมิกับพระประเจกโอเคเนี่ยพอเวลารู้จักพระประเจกพัฒนาสูงขึ้นนี่ปัญญาวิมุตติคือพระอรหันต์นะพระอรหันต์มีอยู่4ระดับในเบื้องต้นรู้จักโลกีเข้าสู่โลกุตเรียบร้อยรู้แจ้งรู้จริงรู้ว่างรู้หมดในทางโลกแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมทางโลกก็คือมีเขาสอนกันว่าสามเสวยภูมินั่นนะครับมีทั้งนรกมีทั้งอะไรต่างๆนะว่านานาสารพัดนั่นแหละครับก็คือคำว่าโลกใบนี้นะครับเขารู้หมดแน่นอนปัญญาวิมุตตินะครับ ถือว่าพระอรหันต์เบื้องต้นพระอรหันต์มีหน้าที่มาสอนสอนก็จะมีวิธีการสอนคนนะครับดูหน้าดูตาจะสอนยังไงแบบไหนทักทายปราศัยขึ้นมาแล้วก็จะใช้ภาษาไหนอย่างไรคือมันจะมีคุณสมบัติพิเศษของการสอนกันแล้วกันนะเรื่องเดียวกันจะสอนต่างกันเข้าใจลึกเข้าใจไวเร็วกว่ากันพวกนี้มันเป็นไม่รู้เขาจะมีมุมเขาล่ะต่อมาก็เป็นปัญญาวิมุตตินะฮะเจโตวิมุตตินะฮะเจโตวิมุตตินะเจโตนะครับตัวเนี้ยบรรลุธรรมในระดับที่มีฤทธิ์มีเดชเขาเรียกบุญญาฤทธิ์ไอ้พวกนี้ที่แสดงฤทธิ์ได้นะครับเจโตวิมุตตินี่คือแสดงฤทธิ์ได้มีฤทธิ์แต่เขาใช้ฤทธิ์ในทางที่อะไรก่อความเจริญงอกงามมีแต่ความสุขไม่ใช่ใช้ฤทธิ์ทำลายถ้าฤทธิ์ทำลายนี่ก็คือพวกกลุ่มอวิชชาพวกไสยศาสตร์สายเวทอย่าไปใกล้มันนะครับอย่าไปใกล้มันนะ พวกนี้อย่าไปใกล้ถึงจะมีฤทธิ์เห็นชัดๆนะครับก็อย่าไปใกล้มันนะครับต้องไปใกล้ทางด้านที่เขาวิวัฒน์ทางด้านนี้ในเรื่องของการที่ผมเล่ามาทั้งหมดก็จะตอบได้หมดกลุ่มเจด้วยมันก็จะตอบได้หมดแต่ถามเพราะว่ามันเหนือโลกแล้วตอนนี้ถามเรื่องโลกก็ตอบได้หมดเจด้วยหมดนะปัญญาวิมุตติเนี่ยถามเรื่องโลกตอบได้หมดโลกีวิสัยเนี่ยเข้าใจเพราะมันได้การเข้าถึงเจตัวนี่มันจะมีฤทธิ์อีกหรือในหนึ่งบอกว่ามีความสามารถพิเศษนั่นเองครับนะเหมือนกับพระอรหันต์
ที่เขาบันทึกเอาไว้ไม่ใช่เลยมีทั้งหมด80พระองค์ไม่ใช่พระทหารที่มีฤทธิ์มีความสามารถแตกต่างกันนะครับแต่ถึงแตกต่างก็ตามทีถ้าเจโตนะมีน้อยมากนะครับเจโตจะน้อยมากบรรลุทางเจโตเนี่ยถือว่าจะน้อยมากน้อยมากถ้าพูดถึงว่าพระอรหันต์ร้อยพระองค์เนี่ยฮะมันจะมีหนึ่งในร้อยเท่านั้นเองนะเจโตบอกไงฮะส่วนมากก็ได้ปัญญายมุตเนี่ยเยอะเป็นเกวียนนะฮะเป็นกระบุงเป็นตะกร้าเจโตมีน้อยนะครับ ทีนี้เหนือไปกว่านั้นก็พระปัจเจกที่พูดถึงกันที่ถามมาเนี่ยครับพระปัจเจกปัจเจกปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้หมายความว่าไม่มานั่งสอนใครหรอกครับรู้แล้วผมเรียกว่าตัดช่องแต่พอตัวไปวนๆไม่สนเลยผมบอกไม่มีประโยชน์ผมก็เลยมาผมไม่สนเพราะไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับนี่ครับประโยชน์เยอะประโยชน์มีประโยชน์เยอะมากอันนี้ก็ประโยชน์เยอะมากมากมากและมากเพราะเขามีฤทธิ์เดชมีบุญญาฤทธิ์นะครับและสุดท้ายก็คือพระพุทธเจ้าที่นี่พุทธะไปเลยนะครับก็มีสี่หนึ่งสองสามสี่พระอรหันต์สี่ระดับนั่นไหมตรงนี้ผมบอกวันนี้ไปไกลมันรู้แล้วไม่ทำประโยชน์กินข้าวสุกเสียข้าวสุกกินข้าวสารเสียข้าวสารเห็นไหมป่ากลมสนที่ไหนแล้วเอานะถ้าพอจะรับได้นะเหมือนกับแก้มลิงเอาไว้พักเอาไว้อะไรคำว่าแก้มลิงนะเอานะถึงไม่ต้องไม่ทำประโยชน์ก็ได้แต่อยู่ตรงนี้เอาไว้เผื่อว่ามีถามเห็นไหมเพราะว่าศักดิ์ก็จะเหนือกว่าถามติดขัดตรงไหนตอบคำถามมีหน้าที่ตอบคำถามพระอรหันต์นี้ดีกว่า มีหน้าที่ตอบคำถามพระอรหันต์ฝ่ายปัญญาวิมุตติและเจตวิมุตติอย่างนี้ดีกว่านี่ถือว่ายกย่องมากกันนะ อย่างนี้ถือว่ายกย่องแต่ที่ผมพูดตอนต้นบอกว่าโอ้ยเสียของกินก็สุกเสียก็สุกก็ไม่ทำประโยชน์หาอะไรเลยในภาษาผมอีกอันนึงมันเป็นสองด้านนะเอาเข้าจริงนะเอ้ยมีประโยชน์วะเนี่ยพ่อไว้ถามเขาถามทางสมาธิเขาถามทางจิตครับอะไรที่ยังไม่คลีนไม่เคลียร์ผมไม่ได้พูดเล่นนะพี่ส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยหาที่ถามไม่เจอหรอกครับส่วนคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตเห็นตถาคตผมบอกไม่ใช่เออว่า นี่ต้องเอาอะไรมาตีความอีกทีนึงเอาว่าธรรมเนี่ยธรรมตัวนี้กับพระธรรมตัวนี้คนละเรื่องกันทีเนี้ยเห็นไหมครับนั่นเห็นไหมไอ้ธรรมตัวนี้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตโอ้ไม่ใช่หรอกครับดูสิดูแอคชั่นผมดูครับ ผู้ใดเข้าถึงพระธรรมนั่นนะครับคือใช่นะผู้ใดเห็น ผู้ใดเข้าถึงพระธรรมเห็นไหมผู้นั้นจะเข้าถึงเราตถาคตแปลว่านอนตักตถาคตได้เลยเข้าถึงเราไอ้คำว่าเห็นก็อยู่คนละห่างคำว่าเห็นความหมายภาษาอยู่คนละฝั่งรั้วมีรั้วกั้นเงี้ยมองเห็นกันกันห่างถ้าถึงแล้วก็กอดกันเลยแหละคือเข้าถึงเขาบอกหมายความว่ากอดกันเลยนอนหน้าตักกันเลยประมาณนั้นเนี่ยมันความหมายภาษามันต่างกันนะขอให้เข้าใจตรงนิดนึงเพราะนี่คือภาษาจำกันมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วโถผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอัตตาคต ใช่ไหม
พอทำตัวนี้มันแค่ธรรมชาติเนี่ยแปลความเนี่ยคือธรรมชาติแปลให้ด้วยธรรมชาติตัวนี้มันได้แค่ธรรมชาติธรรมชาติก็มีธาตุดินน้ำลมไฟที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาตินี่ธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยนี่ๆนี่คือธรรมชาติผู้ใดเห็นธรรมะนะไปฝึกธรรมะสอนธรรมะไปปฏิบัติธรรมะได้ยินกันมาเยอะแล้ววันนี้โอเคนะก็หวังว่าคงจะลำดับกันได้เนี่ยพอเวลาขึ้นกระดานมาให้รู้เป็นลายแทงซะหน่อยหนึ่งเอ้ยเอ้ยเออเออเออมาก็เหมาะสำหรับคนที่ศึกษาคนศึกษามาเยอะมาแล้วฟังมาเยอะแล้วติดตามอะไรล่ะหลวงพ่อมาเยอะแล้วติดตามการฟังบรรยายกลุ่มธรรมะทำอะไรต่างมาเยอะแยะแล้วไปแล้วมาเจอหลวงพ่อปุ๊บมันเหมือนกับย่อให้ขมวดให้มันก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละลุงงอก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละสำหรับใครก็ตามสนใจใฝ่รู้พูดแล้วก็เหมือนยกตัวเองนี่ก็อย่าเชื่อลุงงอก็แค่นั้นเองทำไมล่ะแค่ไหมลุงงอไม่ได้บวชนะเออมีอยู่3วันโทษทีบวชฉลองโบสถ์บวชแล้วหนีเขาทำเลย มีน้ำมีกล้วยหนึ่งวีน้ำอะไรน้ำหนึ่งขวดเดี๋ยวใช้นั่นเล่นไปตั้ง3วันบอกแค่ก็ได้ทำที่ว่าทำแก้วยังประชาชนภูมินี่บอกเลยก็ได้ทำทำที่ไปถ่ายรูปอะไรได้ทำแก้วทำพระถ่ายรูปมันเห็นอยู่แล้วนั่นได้นั่นไหมบอกแค่ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกของมันเป็นของจริงแท้ปิดไว้ทำไมเถอะถามเรื่องพุทธภูมิกับพระเจ้าประเจกพุทธภูมิมันแปลว่าอะไรมันเห็นไหมได้ยินกันมาเยอะพุทธภูมินี่ภาษานี่จะออกจากหลวงพ่อฤาษีดึงดำมากที่สุดนะครับออกจากปากหลวงพ่อฤาษีดึงดำมากที่สุดพุทธภูมิพุทธภูมิเนี่ยเข้าถึงพระธรรมเนี่ยจบข่าวแล้วครับไม่ต้องไปแจ้งอื่นเลยพระพุทธพระธรรมไม่ต้องเอาพุทธล่วงหน้าเลยเข้าถึงพระธรรมพระพุทธเจ้ามูลที่คนพบพระธรรมเข้าถึงพระธรรมก็จบแล้วเอาโสดาจักขาอนาโอ้ยแค่โสดาเนี่ยมันก็ยังยากแล้วไม่ต้องไปพูดถึงพุทธภูมิหรอกโยมเนี่ยตัดทิ้งไปเลยจบเข้าถึงพระธรรมระดับโสดาจักขาอนาไม่ยอมไม่ดีกว่าเลยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนภาษาใหม่ครับปรับใหม่ครับถ้าท่านไม่ยอมปรับตามลุงออกไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะลุงออกไม่ได้ตามใครมานะไม่ใช่รู้ตามใครมานะด้วยนะแล้วก็ไม่ได้ฟังตามใครมาด้วยแล้วก็ไม่ได้เดินตามปฏิบัติตามใครมาด้วยเพราะนั้นมันจึงเป็นของที่มันขัดโลกขวางหูเหลือเกินประมาณนี้แล้วก็อย่าว่ากันดูความสำคัญสิครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์มีใครได้ทำได้บ้างในแผ่นดินนี้อย่างนี้ดีกว่า มีออกมาช่วยกันช่วยมนุษย์เวลาเนี้ยการเจ็บไข้ได้ป่วยมันมากมายมหาศาลนะโรงพยาบาลไปดูสิครับเช้าถึงเย็นไม่ใช่เหยียบกันตายเลยครับยิ่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดเนี่ยดูสิครับไปดูเองไม่รู้อำเภอเลยไม่ค่อยจะมีกันนี่นะเพราะอะไรรู้ไหมใครเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่ใช่เข้าอำเภอยิ่งตำบลยิ่งหนักหาไม่เจอคนไข้คนป่วยจะเข้าไอ้อะไรอนามัยนี่หรือว่าตำบลเนี่ยโรงพยาบาลตำบลเนี่ยไปดูสิครับวันหนึ่งกี่คนไปดูเอาเองก็แล้วกันยิ่งเอาสิ่งนี้ต่างมาช่วยคนแล้วก็ปั้นเข้าไปสิครับโรงพยาบาลตำบลเนี่ยจัดแพ็กเกจให้มันดีๆแล้วก็มีบุคคลคนที่มีความสามารถการรักษาเยียวยากันนี่ครับใช่ไหมปวดหัวถ้าใครกระตันบ้วนอะไรใส่หัวหายปวดเอาเลยครับอย่าไปสนใจอย่าไปฟังมันมากเรื่องยานะครับมันใช้ไม่ได้แล้วล่ะเป็นพิษไปหมดแล้วพวกยาเคมงเคมียาฉีดยาเฉิดผมว่านะมันเป็นพิษหมดแล้วนะใครจะว่าเป็นอะไรก็เชิญใครว่าเป็นพระเจ้าก็เชิญนะHmm.
คมีเป็นพิษง่ายๆวิธีคิดง่ายๆจะไม่ยากอะไรกันเขาบันใส่แคปซูลมาถามว่าเขาอะไรใส่อ่ะทีเนี้ยไม่รู้ใช่ไหมเออถ้าหากว่าพ่อแม่เรายัดเข้ามาให้กินโอเคอัตราเสี่ยงแทบจะไม่มีเลยถ้าเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครับถ้าเป็นคนอื่นทีเนี้ยถ้าไม่คิดไม่ได้ของแค่นี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าไปเชื่อเขาจนหมดตัวช่วยไม่ได้แล้วครับแบบนั้นใช่ไหมเชื่อเขาจนหมดตัวไม่ช่วยไม่ได้แล้วครับอย่างนี้เป็นต้นจริงๆก็อยากจะไปช่วยนะช่วยคนไข้ในโรงพยาบาลในส่วนตัวผมเนี่ยอยากจะไปช่วยครับถ้ามีพื้นที่ให้อ่ะจริงๆนะสองมือเปล่าเนี่ยครับโรงพยาบาลไหนบ้างใจกว้างครับจะไปเปิดบูธไม่ใช่แหละครับจะเปิดบูธช่วยคนเพราะว่ามันง่ายมันช่วยง่ายผมจะเป็นคนที่ช่วยง่ายนะครับเดี๋ยวนะถามถึงเรื่องพุทธภูมิกับพระประเจกทำไมจึงต่างกันเมื่อบรรลุแล้วเข้าถึง พระนิพพานเหมือนกันหมดหรือเปล่าก็แน่นอนนะฮะพระประเจกนี่แน่นอนนะฮะเป็นของแท้ถ้ามาตามภาษาแต่พุทธภูมิเป็นภาษาหลวงพ่อฤาษีนำซะมากกว่านะครับโอเคอย่าไปขยายความพุทธภูมิเนี่ยฟังแล้วมันดูดีนะใครเขาก็อยากจะเข้าเพราะคำสอนมันเร่งเร้าเหลือเกินประมาณนั้นครับสุดท้ายใครจะพาเข้าได้ทีเนี้ยฟังเข้าใจแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงเพราะสะสมบุญยังไม่พอที่จะเข้าถึงค่ะถ้าบุญพอก็จะเข้าถึงโดยง่ายใช่ไหมครับถูกต้องครับดังนั้นถ้าความเพียรก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับผมว่ามันเลยเวลาเพียรแล้วครับมันหมดยุคเพียรแล้วยุคมนุษย์เนี่ยก็คือยุคที่ใช้ชีวิตแบบตามสัญชาตญาณยุคนั้นก็เรียกว่ายุคขวัญความกลัวเช่นฟ้าร้องเปรี้ยงโอ้โหถ้าเป็นสุนัขก็หูตูดไปเลยแล้วครับวิ่งเข้าหาที่กำบังนะครับถ้าเป็นมนุษย์ก็วิ่งหัวหดเหมือนกันกลัวฟ้ายุคความกลัวต่อมาก็เป็นยุคความเพียรความเพียรก็คือพวกฤาษีชีไพรพวกนี้นะครับเพียรพวกอดข้าวอดน้ำอะไรต่างจะเพียรนี่นะครับหัวทิ่มดินไปบ้างพวกนี้นะครับแม้แต่เจ้าชายยุทธาก็อยู่ในวาระความเพียรเพียรกระทั่งหนังติดเอ็นติดดูเรียกว่าบันทะเพียรพยายามอดข้าวอดน้ำอะไรต่างๆนะหนังติดเอ็นติดกระดูกเรียกว่าวาระนี้เรียกกันว่าเดี๋ยวนึกก่อนบำเพ็ญทุกขกิริยาก็ยังไม่ได้ยุคความเพียรไม่ได้เห็นไหมครับมันสุดยุคความเพียรตรงนั้นโอเคไหมยุคนี้ยุคปัจจุบันเดี๋ยวนี้ด้วยวินาทีคือยุคแห่งความเข้าใจเห็นไหมก็ถ่ายทอดพวกนี้มาให้เกิดความเข้าใจเพียงแค่ท่านเข้าใจก็บอกว่าท่านมีบุญแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้านึกอยากจะทำบุญเหมือนที่เคยทำมาก่อนจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างนั้นก็ไม่รู้แหละต่อไปนี้ถ้าจะทำบุญต้องทำกับอะไรกับคนที่มีบุญและใครเป็นคนที่มีบุญนี่แหละโอ้โหเขียนป้ายบอกนะก็ยังดีเขียนป้ายมีเยอะมันตู้ทำบุญทำบุญที่นี่ก็มีตู้ทำบุญไทยกรรมอันนี้เติมบุญไทยกรรมที่นี่ก็มีตู้เหมือนกันนะเห็นไหมครับงั้นทำบุญเนี่ยทำกับคนมีบุญแน่นอนคนที่มีบุญเขาต้องเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมอย่างนั้นทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนหรือทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนคนเดินตลาดดูไหมใครดีไม่ดีเนี่ยเห็นไหมครับมันแยกได้ไม่ดีเป็นไงดูไหมล่ะเสร็จแล้วก็มาสำนวนอะไรล่ะรู้อะไรรู้ตาแต่ไม่รู้ใจใช่ไหมครับใช่ไหมรู้กายแต่ไม่รู้ใจกายนี่แต่งตัวรอเลยไหมมันนั่นจะมีข่าวไม่ใช่เหรอไอ้มหาเศรษฐีกำมารอเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องเขาไม่ลุงเขาไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่งตัวดีพูดจาไพเราะรูปหล่อเนี่ยเสร็จทุกรายปากหวานหน่อยเดียวจบข่าวเลยเนี่ย
โอเคนะผ่านไปครับคุณประเทศฟังนุ่งงอกไปเรื่อยๆจะเข้าถึงได้หรือไม่ครับใครเขาจะไปการันตีแล้วใครเขาก็ไม่กล้าการันตีอยู่แล้วล่ะครับอย่าไปเอาคำว่าเข้าถึงเอาเข้าใจมันถึงยุคความเข้าใจใช่ไหมอย่าหวังความเข้าถึงเอาความเข้าใจก่อนที่พูดเนี่ยเข้าใจกันหรือเปล่าเนี่ยมันยุคความเข้าใจมันง่ายโอเคนะให้ก็ให้สรุปไว้ตรงนี้มันถึงยุคความเข้าใจมาจากสถานธรรมเหมือนคำปลอบใจเออเข้าท่าใช่ถ้าไปสถานธรรมนู่นนี่นั่นสถานธรรมเยอะแยะเลยนะครับเอาไปพูดจาหวานจอยสุดท้ายเข้าไปรูปแบบที่โอ้ยเหมือนกับถูกปลอบใจอ่ะใช่เห็นด้วยนะเพราะภาษามันบอกเข้าใจมั้ยครับ ภาษาอากัปกิริยาวาจามันบอกน้ำเสียงมันบอกพวกนี้โอเคไหม ใช่ครับเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะเหมือนกับเข้าไปถูกเข้าปลอบใจเพราะเราส่วนหนึ่งเราคิดว่าเอ้ยเขาแต่งกายเช่นนั้นเนี่ยพวกมียูนิฟอร์มเนี่ยเอ้ยเดินต่อหน้าใครก็เป็นไงรับหลังนู่นสิครับแหน่ไปนู่นเลยนะครับ อะไรทำนองนั้นยกไว้เป็นพยานใหญ่ซะโอเคนะโอเคยินดีด้วยครับคุณอะไรตุ๊กอ่ะคุณตุ๊กเราย้อนเฮ้ยคุณเรนูสีปราบนะครับลุงอ๋อครับมีคนบอกว่าบรรลุปฏิสัมภิทาญาณมีวิธีตรวจสอบอย่างไรโอ้คือคนที่ได้สัมภิทาญาณเนี่ยมันแตกฉานเรื่องอะไรหนึ่งเรื่องอัตถะมันแปลว่าความหมายนะแล้วก็บรรลุอักขระหรือพยัญชนะก็ว่าได้พยัญชนะเขียนไงเห็นไหมผมที่เขียนไม่ถูกจริงรุ่นเล่นพยัญอักขระดีกว่าง่ายดีอักขระโอเคงี้ได้ไหมก็คือพยัญชนะน่ะกอไก่ที่งอนโคกโอเคไหมเออกอไก่ถึงหอระคูปอักขระโอเคไหมต้องแตกฉานตัวอักษรเออแตกฉานตัวอักษรแตกเอามารวมกันกับมันเป็นความหมายคืออรรถะเป็นความหมายภาษาสื่อความหมายเกิดความเข้าใจแล้วก็แตกฉานเลยรูปนามรูปกับนามก็รูปนามที่ผ่านมาตอนต้นนั่นแหละครับแตกฉานต่อมาก็แต่คือมีปฏิพานไหวพริบโอเคปฏิพานเขียนยังไงไหวพริบคำว่าไหวพริบเนี่ยไม่อยากจะใช้แล้วครับเพราะอะไรมันเป็นภาษาที่ไม่มันเหมือนกับอะไรล่ะหลอกลวงอ่ะพวกไหวพริบแต่มันก็ใช้พ่วงพู่กันปฏิพานไหวพริบนะครับมันเหมือนกับเล่ห์เหลี่ยมอะใบพิษมันแปลมันเป็นลักษณะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมโอเคไหมครับแต่มันก็กลมนั่นครับเพราะว่าเขาจะต่อได้หมดจะพันไปได้หมดมีไหวพริบมีปฏิภาณโอเคไหมนี่เขาเรียกว่าแตกฉานเนี่ยทั้งหมดหมายความว่ามาจากคำว่าปฏิสัมภิทา4โอเคไหมครับคุณอะไรเนี่ยคุณสกาบักโอเคนะมันก็มีอยู่แค่นี้ค่อยๆรู้ตามทีละเรื่องไปและอย่าใจร้อนใช้ได้ให้โยนิโสมัจจิการแปลว่าฟังอย่างอะไรอย่างเปิดใจอย่างนี้ดีกว่าฟังอย่างเปิดใจโยนิโสมัจจิการมันแปลว่าน้อมนำอ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเรียบร้อย
มันความหมายของมันเป็นอย่างนั้นแต่ทางฝ่ายผมตอนนี้บอกว่าถ้าว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยฟังอย่างอะไรฟังอย่างเปิดใจคือถ้าหากว่าเปิดใจอย่างนี้มันไปได้หมดอ่ะมันได้หมดเปิดใจใช่ไหมใจเปิดอย่าปิดก็แค่ในความหมายง่ายๆตายแบบพวกนี้นะไอ้คำว่าโยนิโสมนสิการคือภาษาจำมาอีกแหละโอเคแต่ความหมายก็คืออ่อนน้อมถ่อมตนก็ว่าได้น้อมกายน้อมใจก็ไม่ถูกก็ไม่ผิดน้อมนำทางกายใจเหมือนกับพวกชาวทิเบตเขากราบไงกราบทั้งตัวเลยน้อมนำทั้งตัวเลยแล้วครับกายแนบพื้นแบบนั้นติดแบบ 99% นี่แหละแบบนั้นเหมือนกับเรากราบพระเนี่ยกราบพระก็ต้องน้อมนำคุกเข่าดีๆร่างกายให้สะอาดเนี่ยจะวีผมวีพ่อไม่เรียบร้อยปะแป้งต่างหากถ้าอยากจะปะแล้วค่อยมูฟเมนต์น้อมกายให้มันมีความนุ่มนวลใจเราไปด้วยถ้าหากว่าใจไม่ไปก็จิ๊กจิ๊กเนี่ยถ้าใจไม่ไปด้วยก็ทำให้กับประชดประชันอยู่เรื่อยไปแล้วครับเงี้ยโอเคนะถ้าใจมันทำมันก็โอเคนุ่มนวลชวนระลึกถึงว่าไปโน่นฟังทำสะสมไว้ไม่ตัดสินใครหรือสิ่งใดว่าผิดว่าถูกนะครับเสร็จอย่าไปตัดสินใครสิ่งใดว่าเธอผิดฉันถูกหรือเธอถูกฉันผิดประมาณนี้อย่าไปทำอย่างนั้นคือจะไม่มีถูกไม่มีผิดให้รู้ว่าดีว่าชั่วควรหรือไม่ควรเนี่ยให้มีคำพวกนี้เข้ามากั้นควรทำไม่ควรทำควรกินไม่ควรกินเนี่ยโอเคไหมครับควรไปหรือไม่ควรไปให้มีคำว่าควรเข้ามากั้นมันเป็นภาษาที่อ่อนควรกินก็แบบจะกินดีไม่ดีวะเนี่ยก็มีคำว่ารักษามารยาทถ้ากินอย่างนี้แล้วก็โอ้โหทีนี้มีแล้วก็ใส่จักมันแข็งใช่ไหมใช่ไหมเงี้ยถ้ากินอย่างเดียวมันจะเป็นยังไงสังเกตคำพวกนี้เนี่ยเขาบอกแตกฉานอัฏฐะแตกฉานความหมายของภาษามันจะมาเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเปิดรับแต่อย่าเชื่อไม่ว่าครูอาจารย์ท่านเพียงน้อมมาตกผลึกเป็นปัญญาตนระลึกถึงธรรมและพระพุทธองค์เป็นต้นต่างระลึกถึงพระธรรมมีคำว่าพระนำหน้านะครับถ้าเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าปุ๊บให้มีคำว่าพระนำหน้านะครับนะโอเคนะถ้าทำเฉยๆมันเป็นธรรมชาติผมเป็นคนที่พูดว่าพระธรรมซ่อนนะเห็นมันใช้ภาษาบรรเบิ้ลให้เลยนะครับซ้อนอีกทีนึงพระธรรมซ้อนอยู่ในธรรมชาตินะครับธรรมะก็ว่าอะไรนะธรรมะก็ว่าอะไรอ่ะเนี่ยมันต่างกันเยอะพระธรรมกับธรรมะถ้าบอกธรรมะคืออะไรธรรมะคือธรรมชาติก็เติมธรรมชาติซะก็จบคราวนี้เงี้ยพระธรรมซ้อนอยู่ในธรรมชาติจบไหมครับเนี่ยมันต้องตีธรรมชาติให้แตกดินน้ำลมไฟนั่นอยู่ในร่างกายของท่านน่ะตีให้แตกคำว่าตีให้แตกไม่ใช่ไม่ได้หมายว่าใช้ค้อนนะครับเนี่ยตีให้แตกแปลว่าเข้าใจลึกซึ้งโดยการทำสมาธิอย่างเยี่ยมยอดครับจะพามันไปเองรู้จักกายใจจิตแนบเนียนมันจะพาไปเองครับพูดอย่างไม่มีครูหรอกครับต้องพูดอย่างนี้แหละโอเคหนูก็เกิดชัยภูมิอำเภอแก้งเคราะห์ค่ะแต่มาโตที่กรุงธนตอนนี้โอเครับทราบครับอะไรอยู่ใกล้พระนั่งเกล้านี่เหรอเหรอคุณตุ๊กโอเคมาน่าจะมาฟังบรรยายเมื่อวานเนี่ยจริงๆนะเดือนละครั้งเนี่ยไม่ใช่บรรยายบ่อยนะครับดีไม่ดีนะคดจะหยุดการบรรยายด้วยซ้ำไปนะบอกทราบไว้ครับเพราะเรื่องนี้ผมจะรู้ว่าไปบรรยายที่ไหนมันจะมีผู้สนใจเพราะไม่มีใครบรรยายคือมนุษย์บรรยายมันไม่เหมือนกันหรอกครับแปลว่าไม่มีใครเหมือนใครหรอกครับนี้ดีกว่าแต่ใครเราจะส่งความเข้าใจกับกันและกันได้ง่ายที่สุดตรงนั้นต่างหากที่คือเป้าหมายนะครับมันมีทั้งศิลปะมันมีทั้งวิทยานะฮะในการบรรยายเนี่ยไม่งั้นหลับไปทั้งห้องสิครับยิ่งเรื่องพวกนี้หลับง่ายจะตาย
เรื่องเรื่องของธรรมะธรรมโมเนี่ยหลับง่ายจะตายไปนะพุทธภูมิน่าจะแปลว่าปรารถนาเป็นพุทธเจ้ากำลังครับโว้ยไอ้แค่เข้าไปนิพพานก็จะบ้าอยู่แล้วอุ้ยพอใครก็ตามที่แปลอย่างนั้นแล้วก็หนีไปไกลแล้วครับแค่พุทธภูมิโอ้ยอยากจะเป็นพุทธเจ้าถึงอยากมันก็ไม่มีทางหรอกตำแหน่งก็มีเขาจองไว้เรียบร้อยแล้วจ้าโถมันก็เป็นสปีชีส์ของเขาเฉพาะนะสปีชีส์พุทธเจ้าเขาจองของเขาโดยเฉพาะนะไม่มีใครมาแทรกซ้อนได้หรอกพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกง่ายก็ได้นะไม่มีทางมนุษย์ไม่มีทางที่จะเข้าไปตรงนั้นอย่ามาขี้คุยไม่มีทางหรอกโอเคนะครับมันไปไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้ามันเป็นของพันธุกรรมของเขาเนี่ยมันเป็นเผ่าพันธุ์เขาเลยจริงๆนะเผ่าพันธุ์เขาบริสุทธิ์แหมจริงๆนะอันนั้นเนี่ยหยาบแสนหยาบอยู่จะไปไหนเขาบริสุทธิ์มาเรียบร้อยพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับดูสิครับเวลาเขาอุบัติมานั่นนะอย่างพระพุทธเจ้าปัจจุบันนี่นะครับเวลาเขาจะประสูตรนู่นช้างนู่นนะครับมาจากพระเวสสันดรนู่นนะครับใช่ไหมล่ะพระเวสสันดรคือช้างที่พระเวสสันดรถวายเอ้ยให้กับชาวบ้านบ้านเขียนเนี่ยชาวบ้านไล่ออกจากป่าเข้าจากป่าก็ไปเอ้ยจากเมืองไปนี้อยู่ในป่าเลยเนี่ยเห็นไหมชาวบ้านจะเป็นจะตายในแห้งแล้งเต็มที่ข้างบ้านข้างบ้านข้างประเทศมาขอก็ให้กับไปดื้อใครเขาก็ไล่ตามนะครับคนไม่เข้าใจใช่ไหมเขาก็ไล่เอาคืนอะไรกันมาของดีวิเศษสุดแล้วช้างเผื่อเป็นช้างมงคลนะจำได้ครับช้างเหยียบนาพญาเบียบเมืองถ้าช้างมงคลเหยียบนาปุ๊บฝนตกบอกให้เลยฝนนี่ลงกันสะพือเลยครับจำไว้ด้วยครับช้างเผือกไม่ได้นะเหยียบนาแล้วก็นาน้ำข้าวปลาอาหารนี่พรั่งพรูสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยสำนวนก็คือช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองพญาอะไรเหยียบพญายมราชใช่ไหมพญายมราชผู้ที่มีความสามารถเกินฟ้าเกินแผ่นดินใช่ถูกครับ ไม่ใช่พญาคิกก๊อกที่ว่านี่พญาตามที่เคยได้ยินฟังเนี่ยโอ้เผาทิ้งเท่าไหร่ไม่มีประโยชน์ยิ่งไอ้พญาอะไรก็ตามทีเถอะนี่ตายไปสักตัวละพวกพญาทั้งนั้นที่มันทำให้คนไทยลูกแทนไทยแย่งแย่ถนนมาจากเก่าๆทั้งนั้นนะครับตกตะกอนน้องก็มาถึงวันนี้มันจะเกิดกาลียุคกันแล้วโอ้ดูสิทำไมต้องบอกว่ากาลียุคลูกกับพ่อกับแม่รู้จักกันที่ไหนได้ทีนี้ฟาดฟันกันตีกันฆ่ากันผัวกับเมียอีกทีนึงเห็นไหมครับไปกันเละตู้เป้นะนี่แหละครับมันเข้าใกล้กาลียุคนะจะบอกให้รู้ไว้นะแต่พวกเราเจ้าค่อยต้องไม่เป็นเช่นนั้นนะท่านอยู่ที่หน้าจอที่เคารพพวกเราเจ้าค่อยต้องไม่เป็นเช่นนั้นนะมีลูกก็ต้องบอกลูกมีหลานก็ต้องบอกหลานมีเมียก็ต้องบอกเมียมีน้องเมียก็บอกน้องเมียเบาๆด้วยจะตะคอกน้องเมียชนะว้าว เป็นเงินไปคงออกโอ้หนูก็เกิดแล้วกันลงอากาศที่นี่เริ่มเย็นหนูมีอาการน้ำมูกไหลขอดื่มน้ำเป็นยาค่ะโอ้ยไม่ต้องมาบอกเราโยมเอ้ยคุณแพงเหลืองอร่ามอร่ามเนี่ยโอ้ยก็กินธรรมดานะครับนะนะรอจังหวะโอเครับแซ่บครับโอเคครับขอบคุณคุณอะไรต่ออะไรเชิญครับยินดีทุกท่านแหละอันที่ได้มาถึงตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเนี่ยแสงไฟหายไปไหนหมดอ๋อนี่มันทั้งฝั่ง YouTube ไปแล้วหมดแล้วทีนี้ก็จะมาเก็บตกทางด้าน Face นะครับ Face มีไผว่างเด้อดูสิมีใครตกมีคำถามบ่ Face ไม่ค่อยถามกันนะคนเคยทำชั่วมาสารพัดแต่ไม่เคยทำกรรมหนักอันนั้นตริยกรรมมีโอกาสเข้าถึงพระธรรมไหมครับเมื่อกี้ผมอธิบายนะพี่เจ้าเลยเนี่ยสัตว์ทุกตัวมีสิทธิ์เข้าถึงนิพพานหมดนะครับแต่มนุษย์ได้รับสิทธิ์ก่อนนะครับมนุษย์ถ้าหากว่าทำดีแล้วชั่วทำใจสงบไม่ไปทำชั่วมาแค่ไหนถ้าเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่โอ้มันไม่ได้กั้นหรอกครับ
ชั่วคืออดีตพออย่าทำซ้ำอีกก็แล้วกันขอขมาลาโทษแล้วก็ว่ากันไปใครไม่เคยทำความชั่วลุงหงอกเหมือนกันมีแต่ก็ไม่พอปลาได้ฆ่ามาเยอะแล้วไก่ฆ่ามาเยอะด้วยกบเขียดไม่มีเหลือเอ๊ะหมาเคยฆ่าเปล่าไม่เคยแมวเคยไหมแมวรู้สึกจะไหมนะน่าจะไหมครับเห็นไหมแมวไหมไอ้พวกหนูจิ๊ดๆโอ้โหกินอร่อยจะตายหนูป่าหนูนาเนี่ยจริงไม่พูดเล่นนะหนูบ้านอย่าไปแตะต้องนะหนูป่าเนี่ยแล้ววันนี้จะสับก็เลยหมกหนูเลยใส่หัวปลีอย่างนี้เลยครับทำเป็นเล่นไปไม่มีเหลือเจอลุงหงอกไม่มีเหลือแต่ตอนนี้เอาไม่ไหมครับนี่กำลังพูดถึงนู้นนะแต่นะยุคไหนฟังก่อนใช่ดูมันตั้งแต่ปีจำความได้กันแล้วกันนะตั้งแต่อายุ15ปียืนยันว่าไม่ได้ฆ่าใช่เพราะไม่เคยทำกับข้าวกินเองใช่หรือไม่ได้ฆ่าเอ้ามันดับหายไปไหนเมื่อกี้นี่ผมกดนานหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าแบตเตอรี่หมดแงเลยโอ้ยยอมแล้วครับแบตเตอรี่ผมหมดแล้วยอมแล้วครับแบบนี้มันได้แค่นี้ชาร์จเชิดเอาไว้ทิ้งเอาไว้คงใช่แล้วนะครับไม่หือไม่อือเลยใช่หมดเกลี้ยงโอเคเอวังเดี๋ยวตอนนี้ดีกว่าเห็นสมควรแก่เวลานี้มันก็16:13แล้วสมควรนะสมควรนะขออภัยทีเก็บตกไม่หมดนะฮะส่วนทางด้านผายเฟสนะฮะมันหมดพอดีอย่างไรก็ตามทีอะไรก็สู้ประกอบสมาชิกชอบไม่ได้นะครับนะอะไรก็ตามทีไม่มีออกมาแล้วโอเคมีคำถามไม่มีแล้วเนี่ยเมื่อคืนก่อนผมหลับตาดูแสงก่อนนอนเห็นสีต่างชัดมากคือสีม่วงแต่มันมีเหมือนตาข่ายเหมือนแหตามรู้เลยครับตรงนี้นะครับอธิบายได้เพียงตามรู้มันจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปเรื่อยเองนะครับหมดแล้วเนี่ยไม่มีแล้วครับคำสุดท้ายเลยโอเคจบข่าวเอาล่ะก็เป็นห่วงเรื่องของอาชีพไม่ใช่หรอกเป็นห่วงมากเพราะว่าเกรงว่าเพราะมันจะหนักอยู่บอกไว้เลยสัก2ปีโอ้โหนะไม่รู้ปีหน้าเต็มๆนะพี่เอ๋ยถ้าก็เจอแล้งต่อเราคนหนักมากแล้วครับแผ่นดินสยามแห่งนี้ปีหน้าเนี่ยถ้าเจอแล้งต่อจะหนักมากๆบอกให้รู้ไว้ก่อนมากๆและมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้มีอาชีพกันหน่อยครับบอกลูกหลานนะครับเรียนหนังสือเพื่อประกอบอาชีพนะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเนี่ยไม่ใช่เรียนหนังสือเพื่อให้ได้แค่ไอ้ใบบมบวมนั่นมาไม่เอานะเนี่ยแค่ใบบมบวมภาษาลูกหมอกมันนี่ว่าติดข้างฝามีประโยชน์อะไรล่ะครับมาปากเรียนรู้ใน Google หนุนความรู้แต่ทางด้านนี้ก็คือใช้วาจาสนทนาให้เป็นรู้จักพูดรู้จักคุยศึกษาการสื่อสารการอ่านออกเขียนได้ก็พอเนี่ยอ่านออกเขียนได้ก็ประกอบอาชีพได้แล้วครับมีเรี่ยวแรงแข็งขันทำซื่อกันไม่หมดคดกันไม่นานจับหลักนี้ให้ได้นะพื้นเลยนะครับถ้าอยากจะมีความรู้มากก็ค่อยเรียนอีกทีนึงเอาอาชีพก่อนนะยืนยันนะครับเอาอาชีพก่อนไม่เพราะเรียนหนังสือจบแล้วก็ต้องมาอาชีพนะทำอาชีพก่อนไม่ดีก่อนเลยแล้วเรียนทีหลังคิดใหม่แล้วครับทำอาชีพก่อนแล้วเรียนทีหลังเพราะการเรียนมันเรียนกันแบบไหนก็ได้ทุกวันนี้นะครับผ่านออนไลน์หรือจะเป็นอะไรล่ะเสาร์อาทิตย์ก็ยังได้เงี้ยใช่ไหมครับอย่าไปเสียเวลานั่งเต็มวันเลยผมว่านะครับเอาจริงๆนะนะโอเคขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอหรือพอนะครับประกอบกันแน่นอนนะครับพอเวลาหามาได้ต้องทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินหรือคานแค่นะแล้วพร้อมๆนี้เวลาจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยจะไปดักกลับเอวังก็มีเท่ากับทำนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตพุทธ thank youเวทบิ๊กจบข่าวครับผม